สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนกันอีกแล้วและก็ตามที่เพื่อนๆได้แนะนำพวกเราเข้ามานะคะว่ามีไลฟ์ของน้องเอิร์ธกับน้องมิกจากทางซุปเปอร์กาแฟใช่ค่ะที่แบบว่าสนุกสนานนะคะวันนี้พวกเราก็เลยยิบไม่รู้ยังไม่ได้ดูเหมือนกันว่ายังไม่ได้เห็นแม้แต่เว็บเดียวใช่ค่ะยังไม่เห็นเลยก็คือพวกเราก็จะหยิบยกคลิปนี้วันนี้มารีแอคชั่นกันนะคะเป็นไลฟ์ของทางซุปเปอร์กาแฟนานยาวนานประมาณชั่วโมงกว่าๆกับ2เลยทีเดียวนะคะค่ะยังไงไปดูกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ก็จีเป็นพิธีกรนะคะมิกด้วยโอ้ยตายแล้วร้องเพลงกันพร้อมนะคะคุณขาคุณขาขอสิ่งกรี๊ดดังๆให้กับน้องๆสักทีนึงเมื่อกี้ยืนอยู่ข้างหลังร้องเพลงแล้วก็ร้องกันเพราะมากไม่ทราบว่าร้องแล้วก็คือกลองทุกคนว่าหลับไปเลยหรือเปล่าสัญญาณครับไม่นะให้วันนี้ยังเพลงมาเต็มที่นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ต้องสนุกกันนะฮะใช่ใช่ค่ะอ่ะสวัสดียังเป็นทางการอีกสักครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Counting Star Party by Super Cafe Counting Star เฮ้ยรู้จักนี่เพิ่งเริ่มนะไม่เป็นไรนะคะสวัสดีคุณมิกด้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Counting Stars Party by Super Cafe เป็นชุดที่จำได้ในคำพันดาวที่ดีขึ้นประมาณตอนที่ขวัญไปเดทขวัญพาไปยินดีกับทั้ง41ท่านด้วยนะคะที่วันนี้ค่ะได้มาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ41คนเองเหรอมากพิเศษเยอะแยะมากมายว่าทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดแม่งว่าเป็นพอใหญ่โปรดักชันยิ่งใหญ่แต่ว่าแบบสถานการณ์เขาดูได้แค่40กว่าคนรอทุกคนอยู่รออยู่ดูนะคะกิจกรรมนี้นะคะมีผู้คนนะคะร่วมสนุกมากมายนะคะ70-80ล้านคนเลยนะคะที่ส่งมาร่วมสนุกด้วยนะคะแต่ว่าทุกคนนะคะคนที่ได้เข้าร่วมงานโชคดีจังเลยอ่ะวันนี้ค่ะจ่ายไปเท่าไหร่อ๋อไม่เราก็ซื้อเราซื้อไปให้แม่ขายแต่ว่ายังไม่ได้ยอดนี้อ่ะนะคะคุณค่ะ#ซุปเปอร์กาแฟ X Earth นี้นะคะได้ไหมนะครับนี่คือ#ด้วยนะฮะใช่ถูกต้องนะคะอ่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้นะคะ Exclusive ของเราสองทำไมคลิปนี้น้องมิกดูแบบอุดมสมบูรณ์เหลือเกินเปล่าแม่หรือว่าอยู่ที่ชุดเหรออาจจะชุดอาจจะชุดน้องดูแบบกลมอ่ะน่ารักคุณถ่ายเดี๋ยวจะมีคำถามว่ายังไม่ถามใช่ไหมหรือว่าน้องเอิร์ธผอมลงเอิร์ธเขาก็ผอมอยู่แล้วไหมพยายามจะช่วยน้องมิกดิฉันอาจจะได้เล่นซีรีส์แล้วคุณอาจจะเป็นพี่กรแทนก็ได้เออใช่ไหมต้องเริ่มสอนพูดแล้วครับได้นะคะตอนนี้มีครูสีเทียนนะคะเดี๋ยวฉันเป็นครูสีทู่ค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางไลน์นะคะคุณผู้ชมแอดไลน์ก่อนเลยนะคะน้องเมย์ก็ดูอุดมสมบูรณ์ในแก้มอิ่มใช่ไหมด้วยนะคะแอดไลน์ไปที่แอดซูเปอร์คอมปีนะคะเราจะมีคำถามนะคะมาถามนะคะทุกคนรอเลยนะคะ5คนแรกที่ตอบคำถามถูกนะคะจะได้รับรางวัลไปเลยรางวัลนี้ก็สุดเอ็กซ์คลูซีฟออกมานะคะอ่ะเพลงที่ต่อไปคุณค่ะเพลงอะไรครับติดทันธรรมนาวมีการแบบมีการนึกที่1 1 2 3แต่ว่าโชคดีใช้แค่3วิเราดูซีรีส์ใช่ไหมครับนิทานพันดาวเวลาแบบได้ยินเสียงปี่เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคุยปี่แล้วแม่คุยต้นไม้ครับต้องเป็นเพลงนิทานพันดาวใช่ไหมครับอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ทั้งคู่ได้มาพบปะกับแฟนถือว่าเป็นกิจกรรมมีติ้งหรือว่าพบปะแรกๆเลยไหมคุณขาใช่ใช่แม่น้องที่จะได้สุดเอกลักษณ์แบบนี้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้มากันอบอุ่นและอุ่นหนาฝั่งข้างตื่นเต้นตอนแรกเราเหนื่อยจริงๆเราตื่นเต้นมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราใกล้ชิดกันขนาดนี้แล้วก็แบบใช่ดูละครละครคุณเรียนที่นี่นะคะคุณหมาอ๋อที่ปสวตอนนี้เรากำลังอยู่ที่คุณเรียนนะคะคุณต้องวิเคราะห์ให้ถ่องแท้นะคะ
อีกตึกนึงค่ะแล้วเป็นของอีกมหาวิทยาลัยนึงด้วยอย่าแกงเอิร์ธแม่เดี๋ยวน้องลนเต้นเลยนะผมจับแขนเขาผมยืนเลยเอ้ยเอาใหม่ผมจับแขนเขาแล้วผมมือเย็นไปหมดเลยเอาใหม่อยู่ดีเวลาจะไปจับแขนใครนะคะเราต้องรู้สึกถึงตัวของคนอื่นผมไปจับแขนเขาเงี้ยผมเย็นไปหมดเงี้ยผมเย็นไปหมดเลยตัวเขาคือเขาสั่งน่ารักคุณสั่งเพราะว่าคุณตื่นเต้นหรือว่าคุณสั่งเพราะว่าเขาไปจับตัวคุณเพราะว่ากาแฟครับกาแฟหรือว่ากาแฟซึ่งกาแฟต้องเป็นกาแฟอะไรครับคุณคะซุปเปอร์คอฟฟี่เอ็มมากเหมือนเราได้นั่งอยู่ในบรรยากาศนั้นด้วยเลยอ่ะแล้วเธอนึกดู41คนน่ะแล้วฮออันกว้างใหญ่แล้วเธอนั่งกันอยู่41คนน่ะโอ้โชคดีจังเลยเราแบบยอดสูงถึงได้นะแต่ว่าขออนุญาตนะคะไลฟ์เรามีไลฟ์ให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าเรคคอร์ดต่างๆอะไรก็ขอสนองสิทธิ์ไว้หนอนะคะคืนเมื่อคืนเพิ่งประสานไปใช้คำว่าอวสานด้วยแก๊สตั้งแต่หนังจบใหม่ๆเลยเหรอจบบริบูรณ์แก่กว่าคุยกันคำว่าอวสานกับจบบริบูรณ์อันไหนแก่กว่ากันอ่ะเหมือนกันเหรอเหมือนกันเหรอเหมือนกันไหมครับเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะจบไปแล้วตอนจบตอนจบตอนจบเออเขาไม่ใช่ว่าอวสานอืมผมมันไม่อยากให้ถึงเลยใช่ไหมเหมือนกันนะเหมือนกันอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆเลยครับอีกสักกี่ EP ดีฮะ200 200ปกติ50ก็เยอะแล้วค่ะถ่ายกันเป็นปีเลยนะคะอันนี้เรา200 EP ไปเลยเหรอคะเป็นไตรภาคนี่ก็น่าจะทำต่อได้นะจริงๆก็คือคุณสีเทียนไปต่างประเทศใช่ไหมเออก็กลับมาสิใช่เขาก็กลับมาแล้วไงแต่อาจจะขยายขยายกันก่อนเออกลับมาแล้วยังไงต่อใช่ใช่ยังอยากเห็นแบบคอมเมนต์ติชมในทวิตเตอร์หรือว่าในทวิตเตอร์ต่างๆก็อยากเห็นแต่ว่าอ่ะเมื่อถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อ่ะส่งเขากลับนิยายไปแต่ว่าเขาต้องมีเห็นใจเราสักหนึ่งตบปอไม่หรอไม่อยู่เอ๊ะทำไมนะคะกลับมากลับมาไม่แน่นะในอนาคตหรือยังไงใครจะไปรู้ใช่ไหมใครจะไปรู้ทุกคนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแฮชแท็กวันนี้ขึ้นอันดับหนึ่งปุ๊บก็อาจจะมีต่อก็ได้นะครับเสียงสูงไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าไม่ได้รู้อะไรกับเขาเลยนะคะครับอ่ะวันนี้ค่ะเราจะย้อนกลับไปสู่บรรยากาศเราถึงแม้ว่าจะเพิ่งสดๆร้อนก็ตามแต่ว่าเราก็ยังหวนระลึกถึงว่าปีที่ผ่านมาอะไรนะหวนระลึกถึงนะฮะยังไงดีทำไมวันนี้มันแบบมันไปในทางนี้หมดเลยถึงคำนึงเออคำนึงคุณใช้คำว่าคำนึงระลึกถึงเซฟต้องเอิร์ทผมด้วยกับการใช้คำโบราณนี้ขันหนึ่งขันองขันหนึ่งขันองมาจากไหนวะขันหนึ่งขาโหเอาใหม่เนาะ5 4 3 2วันนี้ค่ะมีทีมต่างๆนะคะคุณผู้หญิงนะคะให้ทุกคนได้นะคะเล่นซีรีส์เล่นละครซีนนั้นสดๆบนเวทีโอ้ยอยากดูกันไหมครับอยากดูเดี๋ยวครับนะโอเคได้เลยโอเคซีนต่างๆเอาสะดุ้งเลยว่าซีนไหนบ้างลองตะโกนกันขึ้นมาสิผมไม่ใช่เมียคุณนะต้องมีแหละอะไรนะซีนอะไรบ้างครับเมื่อคืนเมื่อคืนฉากจูบไงที่ผ่าปันดาวไงเออที่ผ่าปันดาวผมไม่เคยแกเออบอกแล้วว่ามีกันห้องสัตว์เอ้ยเหยียบหลังวันนี้เราก็เลยจะมีการเหยียบหลังนะคะไม่ไหวแล้วครับขางนวดฝ่าที่เขาเอาเหยียบบนไฟแล้วก็นวดลงไปบนไม่ไม่ไหวเนาะเราไม่เป็นไรแล้วมีสิ่งอะไรอีกคะสมมติในใจเราจูบหน้าผากจูบสนามบินแก้มเบียดแก้มเบียดแบบน่า
ันนี้นะคะเราจะให้ทั้งคู่นะคะแสดงการสดสดบนเวทีนะคะซีนแรกที่เราจะให้ทั้งคู่ได้แสดงกันเป็นซีนอะไรเรากำลังตรวจหาอุปกรณ์อยู่นะคะคุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดที่ตรวจพบได้อย่างง่ายดายด้วยรีโมทโทรทัศน์นะคะซีนเราจะมีให้เล่นทั้งหมด2ซีนซีนแรกเนี่ยเป็นถือว่าเป็นซีนที่เป็นซีนบังคับนะคะแต่ว่าจะเป็นซีนอะไรเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างกันตอนนี้ไม่มีข้อมูลเวลาจริงๆนะผมชอบเสื้อเหนืออื่นสิ่งใดไม่ได้หรอเหนืออื่นสิ่งใดถูกต้องมั้ยคะภาษาอะไรวะเนื้ออื่นสิ่งใดอันนี้ก็ใส่นะฮะผมก็เลยนะผมเข้มเข้มอ๋อเข้มนะชอบไหมเออธรรมชาติที่เขาแบบไประดับพูดกาแฟกันผมก็เข้มนะมีเหนือใดสิ่งอื่นมาด้วยป่ะแล้วเหมือนตัวเองพูดแล้วก็ไม่เวลาคนทักก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตัวเองพูดผิดตรงไหนใช่น่ารักกันโอ้โหด่าหลังนางก็แบบเนาะเข้มใช่แล้วในรูปที่เหมือนกันเหมือนข้างหน้าเข้มนางชอบไหมอันนี้ใครพูดหัวหน้าซึ่งไม่ใช่หัวหน้านี่นะคะหัวหน้าของพวกเราที่ทำงานวันนี้ผมเข้มนะคุณชอบลองไงทุกคนต้องหวังแสดงได้ทุกบทบาทอ่ะได้ไหมเออไหนครับยังไงฮะผมคิดไงผมชอบปะอุ้ยก็เป็นอีกคนนะแต่หูสวยเลยอ่ะถ้าหูตอนนี้เขาก็เริ่มกันแล้วเออเขาเอิ้นกันแล้วตอนนี้แก้เหมือนเงี้ยจะได้เห็นกันสดๆบนเวทีพร้อมแล้วขอพร้อมเลยค่ะอ๋อมีกาแฟเอ๊ะอืมพร้อมดิฉันจะเป็นพี่ออฟเนาะดิฉันจะเป็นพี่ออฟคุ้มกับใช่ไหมฮะคุ้มค่ะดีเดี๋ยวก่อนว่ายังไงสมมติว่าเป็นพี่ออฟเดินมาโอเคได้ได้เราไม่ใช้ไมค์แล้วคนบอดไม่ใช่ไม่ใช่นี่พร้อมพร้อมบอดหน้าบอดเต็มตัวความขื่นกันเยอะเหมือนกันนะใช่นูบางทีแบบครบน้องเอิร์ธหันไปสบตาแล้วเห็นน้องมิ้งก็แบบชอบนางชอบสะดุ้งบนเวทีนะคะบนเวทีบนทีวีอะไรข้อมูลพูดไปสลับไปสลับมานะคะผมเข้มนะ
เหนือหล่อใช่หล่อมากมากมากโอ้ยังโอเคบ้าโอ้ยก็ก็ก็หล่อไม่ในความมืดมากเขาหล่อไหมกันในห้องที่มืดอ่ะเห็นแค่ข้างหนูก็แบบหล่อตาเลือกเลยตาเหลืองมันตาเลือกเดี๋ยวจะมีนำเสนอเนาะมันมีฟิล์มที่ว้าวเลยเดี๋ยวที่ต่อไปโผล่มาทุกคนตะโกนพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามว้าวโอ้ยน่ารักอันนี้น่ารักคิดถึงอ่ะก่อนนะเชิญชวนหน่อยว่าซีนนี้ดีอย่างไรจริงๆซีนก็ถ่ายหลายเพลงมากมันเพราะอะไรจะเราถ่ายกันหลายเพลงเพราะผมทำงานไปเขาคุณลองเรียนตอนที่คุณเล่นจริงๆก็วัดไข้วัดไข้เนี่ยสมมติว่าวัดไข้มันก็มีความละมุนความแบบตัวร้อนหรือว่าตัวเย็นใดๆคุณวัดไปยังไงไหนเดี๋ยวด้วยความที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเราอาจจะแบบมือหนักไปหน่อยคือความคุณคือความคุณอุ้ยครับผมจ้าแข็งไม่ได้วัดไข้มีกันอันนี้น่าจะวัดไข้หมีแล้วนะนุ่มนวลหน่อยเฮ้ยชื่อชื่อหมีชื่อหน่อยถ้าใครสังเกตดีจะเห็นว่าผมเอาหน้าไอ้ยังหน้าเอาเพราะว่าเหมือนพี่เอาพ่วงกับเขาเคยมาบอกว่าน้องอ่ะต้องแบบแนบหน้าเข้าไปช่วยน้องเอิร์ธแล้วไม่ดีไม่ส่งมือให้ถึงแก้มอ่ะไม่คือเขาแข็งไงตรงนี้ก็เลยต้องเบียดแก้มทำให้ดูแบบเออให้ดูแบบสองเออโอเคดูแรงระวัดไข้ดึงตัวแรงไปอีกครั้งต้นขามันจะหักเลยค่ะดึงมันก็บกต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 กอันนี้มีถ่ายกันกี่เมตรกี่เมตรกี่เมตรประมาณเดียวเดียวผ่านเลยเหรอประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้ยตัวเตียงค่ะโอ้คิดดีบ่ได้เลยแต่ว่าใช่ตัวเตียงค่ะว่าไปนะคะสามซีนค่ะผู้ชมค่ะผู้ชมเลือกสั่งให้ฉันหนึ่งซีนคือว่าอยากชมซีนไหนชอบซีนไหนครับสองสองสามสองอ่ะน่ารักซีนที่สี่มีอยู่สามซีนนะคะซีนที่ที่ฉันถือเป็นคนตัดสินการโอเคง่ายๆหน่อยบนเวทีก็คือซีนที่2ไงพี่จับขัดวัดไข้เป็นซีนวัดไข้ให้เอิร์ธได้แก้ตัวสักหน่อยให้ได้รุ่นนวลกับน้องขอตกลุ่มโอ้ยแม่ทำดีไม่ต้องวัดขนาดนั้นค่ะไม่ได้ว่าจะทำเป็นซีนบูซีนตกกันค่ะไม่ใช่จำบทได้นะรอบนึงนะน้องเอิร์ธตัวสูงกว่าน้องมิกพอสมควรนะโอเคโอเคมาพร้อมเตรียมตัว5 4 3 2แอคชั่นหมดมันแบบเดียวกันกลับมาโอ้โหโอ้โหมากแล้วสายตาน้องมิกคือยังคงดีอยู่แล้วพอแบบพอสวมคาแรคเตอร์ปุ๊บนะใช่มาทำไมอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเธอมันแบบว่าอยากให้เขาสลับบทกันลองดูไหมอยากค่ะเอาเลยเอาเลยนะเอาโอเคเอาโอเคมันเหมือนเป็นการแยกแขนเราเล่นเราเล่นมันเหมือนเป็นการแบบฝึกไว้สามารถเล่นได้ทุกบทบาทใช่แล้วคุณน้องเป็นวัดไข้เขาแล้วเขาอยากกลับบ้านแล้วคุณก็สั่งให้เขากินข้าวกินปลาแล้วก็บอกว่าผมกินข้าว
ต้องใกล้กันก็ใหญ่แต่หน้าน้องเอิร์ธเล็กก็เต็มเหมือนกันนะคะออกเป็นมุมที่แต่คือเธอจำฉากที่เขาแบบที่ไอ้นี่มือกันได้ไหมที่นิ้วก้อยมาแตะกันใต้ผ้าห่มอ่ะมือน้องเอิร์ธใหญ่กว่านะหัวใจค่ะเออมาด้วยกันดีมาแบบทำงานเป็นทีมชมเข้มนะชอบไหมชอบชอบโอเคเรามาพูดถึงกิจกรรมยามว่างของทุกคนหน่อยดีกว่านะคะช่วงนี้อัปเดตให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันหน่อยรับรู้รับทราบใหม่แล้วคำศัพท์แสงใหม่แล้วเออถูกใจสิ่งนี้คำศัพท์แสงขึ้นแล้วก็นานขึ้นมันอึดขึ้นอ๋อครับปรุงกับกาแฟที่เข้มๆมันช่วยทำให้ร่างกาย
ถ่ายทุกลมหายใจเข้าออกยืนยันข้อมูลไงวางพร้อมเข้มดีครับเพราะว่าออกกับรู้สึกว่าตอนแรกตอนช่วงเรียนมหาลัยเนี่ยจริงก่อนมาเพราะเรื่องจริงแต่ตอนทำงานเนี่ยออกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเข้มกันเดียวจริงเป็นตัวช่วยเราได้ครับผมนะคะอ่ะก็เป็นไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นะคะในช่วงนี้นะคะทุกคนก็ดื่มซุปเปอร์กาแฟกันไม่ว่าช่วงไหนนะคะกิจกรรมใดยามว่างก็สามารถดื่มได้นะคะรสชาติต่างๆของซุปเปอร์กาแฟนะคะก็มีมากมายนะคะซุปเปอร์กาแฟออริจินอลบีนวันนะคะหรือว่าซุปเปอร์กาแฟริชฟีนวันนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะหรือว่าซุปเปอร์กาแฟโลชูก้าที่มีได้บอกมานะคะเป็นฟีนวันเช่นกันนะคะก็ดื่มได้ทุกช่วงเวลาแหละเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเดินออกไปซื้อไปหากันเลยนะต้องไปดูกันน้องไม่ยิ้มบอกขนาดยิ้มไม่เห็นฟันนะมาชอบเวลาน้องยิ้มแล้วมีแบบขอบปากอะไรอย่างเงี้ยน่ารักคือยิ้มเต็มหน้าไงใช่ใช่และกาแฟเขาดีมากนะคะคุณเพราะว่าเขาคัดมาอย่างดีค่ะคัดสายพันธุ์มาคัดช่วงเวลาในการเก็บมาคัดการส่งด้วยแล้วก็คัดลายมือมาอีกเป็นขาบัวเนาะรู้จักคุณแก่แล้วนะคะหัววงคือเป็นหัววงลีเดี๋ยวเลยพายใช่ไหมวงลีเขามาตอนเด็กเรียนแบบนี้คุณอายุเท่าไหร่275ปีอ่ะคิดดูมันไม่จักอะไรนะเค้าพูดถึงอะไรหัวบัวไม่รู้จักคัดลายอุ๊ยคุณพระคัดลายมือแบบหัวอุ๊ยเธอฉันว่ารุ่นเราทันนะเธอเคยเห็นที่เค้าเวลาเค้าเขียนป้ายเขียนอะไรพวกนี้มั้ยมันจะเป็นหัวแบบเหลี่ยมๆเป็นหัวอย่างงี้ใช่มั้ยเค้าเรียกหัวบัวเออรู้จักแล้วมาครับเดี๋ยวมามีสิทธิ์อย่างโอเคเอิร์ธมิกเราออกมาฟังกติกาพร้อมกันดีกว่าลูกค่ะเอาไปเลยจ้าเชิญเลยโอ้ยเป็นชุดโอ้ยชุดน่ารักเป็นชุดชุดก็ออกมาแล้วหล่อไหมครับหล่อครับคนนี้เป็นไงบ้างครับน่ารักน่ารักพี่ว่าเป็นโพชุดดูโพชุดนี้เขาดูตัวเล็กลงนะไม่พี่ดูกางเกงแล้วนิ่งนิ่งน้องใส่อย่างเงี้ยน้องก็ยิ่งตัวแบบผอมไปเยอะเลยหล่อเป็นหนึ่งหน้ารักนะคะแต่ว่าคุณจะต้องมาแข่งขันในเกมนี้แข่งเกมอีกแล้วเหรอฮะแข่งเกมแล้วก็มีการแอคทีฟขึ้นมาเพราะเราดื่มกาแฟไปแล้วดูเดือดไม่ไหวเปลี่ยนกาแฟเป็นคะแนนได้ไหมบ้าๆแม่มีเพจประกอบไปด้วยจะมีตรงนี้นะคะวาดให้ดูก่อนบนเพจนี้นะคะเราจะตั้งซองของซุปเปอร์กาแฟไว้นะคะจะมีมากมายหลายรสชาตินะคะซองอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะผู้โชคดีของเรานะคะจะต้องปิดตานะคะปิดตานะคะเสร็จแล้วหยิบซองซุปเปอร์กาแฟขึ้นมานะคะหยิบซองซุปเปอร์กาแฟขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะก็เอาใส่กระเป๋ากลับบ้านแล้วก็วิ่งหนีไปเลยเอาหยิบซองซุปเปอร์กาแฟขึ้นมานะคะแล้วเอามาให้กับเอิร์ธมิกลำเลียงไปฝั่งตรงข้ามซึ่งการลำเลียงยังไงครับลำเลียงนี่ไม่ธรรมดาลำเลียงนี่มันจะต้องเอาซองซุปเปอร์กาแฟเนี่ยเอามาไว้ตรงกลางระหว่างแก้มหมุนคู่แล้วเขาให้เอาแก้มแม่แก้มโอ้ยแล้วซองอันแค่นี้บางบางแต่ว่าช่วยเขาไงช่วยเขาไงได้เลยช่วยเขาไงนะคะลำเลียงนะคะภายในเวลาที่กำหนดนะคะเอาไปฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดเข้าใจไหมคะนะและเดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันว่าใครเป็นผู้ชนะนะคะเชิญ5ผู้โชคดีขึ้นมาบนเวทีก่อนเลยโอ้ยโชคดีจังเลยค่ะ5ท่านแรกขึ้นมาถือว่าเราเป็นทีมเดียวกันนะคะแล้วก็ขออัญเชิญค่ะซองชุดกาแฟออกมาเลยค่ะยืนรอตรงนี้สักครู่ค่ะสักครู่โอเคค่ะหัวแถวอยู่ตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องหยิบทีละซองให้เขานะคะอันนี้วางไว้เลยค่ะซองชุดกาแฟทุกคนมันต้องมีผ้าปิดตาไหมหรือว่าแค่หลับตาเฉยอ๋อนึกว่าโทรศัพท์มือถือไงเราเพลงโทรศัพท์เขาต้องเต้นขนาดนี้ก็จริงๆผมชอบแบบดีไซน์การตั้งฉากมากเลยนะทำไมมันเหมือนได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่บนบอดี้ครั้งแล้วก็มีดอกปีดค่ะแล้วก็มีนกด้วยฮะนกนั่นก็ค่ะพูดดอกชี้ไปทางอื่นนะคะตอนนั้นสนุกไหมขึ้นดอยไปถ่ายสนุกมากคุณจะเหนื่อยแต่ว่าสนุกครับเพราะว่าเราอยากตั้งใจทำให้เต็มที่ผมชอบมากการที่
ไปกอง28วันแล้วแบบเราอยู่ด้วยกันแบบ28ต่อเลยใช่ไปทริปไปเที่ยวไปออกกองอะไรอย่างเงี้ยเนาะผู้ชายหมดหมดเป็นเข้าค่ายแล้วอ้ายอ่ะอ้ายมาบ้างฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอ๋อใช่คันสงสารอ้ายเนาะเล่นเรื่องไหนก็ตายก่อนเลยให้เล่นนานๆนะคะโอเคผู้โชคดีทุกท่านค่ะรบกวนนะคะปิดตาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะช่วยในการเคลื่อนไหวของเรานะคะพาไปเอิร์ธมีทแล้วคุณก็คำนะคุณก็แย่ๆอย่าพึ่งค่ะคุณขายังไม่เริ่มค่ะมือแย่ๆไปเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาแก้มแนบแก้มกันเองนะคะอ้าวเขาลงไม่เห็นนะดิที่ตรงหน้านี้อ๋อเราก็ไม่ได้เห็นน้องอะดิโอ้ยอุ้ยสวัสดีเข้าใกล้แล้วปิดหน้าทำไมอ่ะเตรียมตัวต่อเวลาก่อนนะคะเออไม่รู้เหมือนว่าให้คลำหาหรือเปล่าว่าต้องเหน็บตรงไหนอะไรเงี้ยบิวฉันว่าเธอต้องขึ้นมาช่วยฉันจัดการคุณผู้ชมดีเดี๋ยวมีคนตกเวทีนะคะพร้อมต่อเวลานะ1 2 3ยื่นเลยค่ะคนแรกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกนิดแล้วข้างหลังคือแบบอ๋อคือปิดหน้าแค่คนแรกแต่คนอื่นแค่คุณนี่ค่ะใช่ใช่ค่ะคุณนี่ค่ะค่ะค่อยๆค่ะค่อยๆแล้วเรายื่นมือเฉยนะเปิดตาเลยค่ะเรายื่นมือเฉยนะเดี๋ยวเขาจะเข้าเองคุณต่อไปค่ะเต็มตัวเลยเต็มตัวหยุดเลยค่ะใช่ยื่นมือเฉยค่ะเฮ้ยเขินปะตาเร็วเออปะตาอุ้ยตกโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคเปิดตาเร็วดูเขาเร็วดูเขาเร็วเอ้ยกูโกรธกันแล้วมึงต้องโกรธเหรอแม้มากกว่านั้นผมก็ทำกันแล้วแม่อันนี้ก็ออกสื่อไงชูขึ้นรอเลยค่ะปิดตาดูแล้วเอาจริงๆแล้วปิดตาผู้ยกดีทำไมอ่ะเหมือนแบบอาจจะแบบเออไม่รู้ว่าอ๋อว่าได้ปิดตาดูดิดูปิดตาบอกให้ปิดตาดึงแมสลงอ่ะคนนี้ไปเร็วไปเร็วคนต่อไปยังไม่ถึงแล้วคืออะไรให้ส่งกันแล้วแล้วอีกครึ่งนึงครึ่งนึงอีก30วิตรงนี้เข้าไปอีกแล้วปตาแล้วปตาดูแม่ทำให้หนูตื่นเต้นออกไปอ่ะตัวปตาเร็วแม่เหนื่อยนะนั่นน่ะเห็นดูมาถึงหนึ่งนี้อ่ะชูขึ้นชูขึ้นเท่าไหร่ละ3 2 1หมดเวลาเฮ้ย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 สองกาแฟจะตกสองนี้ไม่ได้เฮ้ยเธอทานโทษนะเมื่อกี้บอกว่าให้แบบพอปิดตาอยู่ใช่ไหมก็จะให้รีบเปิดตามาดูใช่ไหมก็บอกว่าเปิดตาเร็วเมื่อกี้มีหนึ่งท่านค่ะก็ไม่ได้ดึงหน้ากากขึ้นนะคะแต่ว่าดึงแมสลงเพราะมันสับสนว่าอันไหนปิดตากับปิดปากนะคะท่านไหนท่านนี้ใช่ไหมคะนะคะอ่ะขอบคุณผู้โชคดีมากขอบคุณที่ตัวเองนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราค่อยมานับคะแนนกันนะรอด้านล่างผู้โชคดีท่านท่านขึ้นบนเวทีได้เลยค่ะอ๋อแบบ2ทีมเหนื่อยเออดิฉันก็เหนื่อยดิฉันก็พลาดดิฉันก็เหนื่อยเหมือนกันค่อยอ๋อคือ2ทีมแล้วค่อยแบบทีมไหนได้ตกไปเยอะกว่าโดนเหยียบหลังโหไม่ไหวครับเพราะว่าผมโดนเหยียบหลังครับเหนื่อยไหมน้องต้องก้มเธอฉันไม่รู้ครับฉันไม่เห็นรูปแบบเธอเอาลง Twitter ด้วยนะเธอเข้าไปดูชอบกันแม่ชอบโมเมนต์มีท่านนึงค่ะมาถึงปุ๊บไม่รู้แก้มอยู่ไหนบีบีบีเพราะอย่างนี้นะครับแบบให้มันแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยเต้าเต้าเต้าไอ้เต้าพอละเนาะเป็นละให้ต่อไปค่ะเดี๋ยวตัวทีมต่อไปเดี๋ยวยกหยิบเสร็จแล้วก็ชูขึ้นให้เดี๋ยวน้องหนีบเองเนาะโอเคได้ค่ะเตรียมตัวเตรียมจับเวลานะคะพร้อมจับเวลานะ1 2 3ไปค่ะปวดตาเนี่ยปวดตาแล้วมันปากโอ้โหโอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วดูเลยค่ะโอเคใช่ค่ะเชื้อเพื่อเก่งมากโอเคไปเลยจริงค่ะปวดตาดูเร็วไปเลยเขายังไม่มาเราขอเราก่อนหรือไม่ถือให้การออกไปการออกไปเลยการไปเลยช่วยเลยการไปเลยเออใส่ถุงปอ
เปิดดูเปิดดูแล้วแผ่มาเลยเพื่อนถือไว้ได้ถือไว้ได้สวยๆนะโอเคถือไว้เฉยๆนะคะช่วยเฉยๆค่ะช่วยเลยค่ะเฉยๆถือต้นหอมเก่งมากเปิดแหวช่วยเลยค่ะถือตาเปิดตาดูแล้วเจอแต่ก๊อตจี้ถือช่วยเลยค่ะเฉยๆโอ้ยจะวางคอมเมนต์ลูกถือไว้คอมเมนต์เองเนี่ยไอ้เต้าเปิดตามือโดนแก้มอย่างมือเออเออมือโดนแก้มแหละชูไว้อือคือแบบพอเราจับคนนี้จะมีมือฝั่งที่โดนแก้มน้องอ่ะใช่ใช่ชูไว้ค่ะเวลาหมดผ่านไป2ชั่วโมงเลยอีก40วิค่ะอีก40วิเปิดไม่ทันปวดได้คือน้องปวดหลังแล้วเพราะว่าน้องตัวสูงไงใช่เออใกล้แล้วคนละฝั่งแล้วเปลี่ยนฝั่งฝั่งต่อไปค่ะอีก30วิค่ะช่วยได้เลยค่ะนะคะคุณเฮ้ยๆๆต้องไปเลยนะคะไม่ใช่ว่าจะเพิ่งเริ่มออกนะคะทีมนี้ดูได้เยอะเนาะอืมๆทีมตะกี้มีตกด้วยโอ้แล้วอีก10วิค่ะ10วิ8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาคนไหนแล้วคนไหนแม่ต้องไม่ต้องตกใจขอบคุณนะคะผู้โชคดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอนับคะแนนก่อนนะค่ะระหว่างนี้นะคะก็เดี๋ยวให้เอิร์ธกับมิงนะคะได้ไปพักงวดหลังนะคะบริเวณด้านหลังนะเป็นไงนี่เธอไม่ควรไม่ควรที่จะเริ่มออกกำลังกายเธอคนออกกำลังกายนานแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยโอ้ยไม่เหนื่อยแต่ว่าเหงื่อนี่ออกเต็มหัวไปหมดแล้วชอบเหงื่ออย่างชอบเลยนะพอเล่นเล่นหนีบแก้มกันใช่ป่ะคือพอเราไปปล่อยถุงกาแฟถุงกาแฟติดอยู่ที่แก้มเลยว่ะไม่ลงไม่ลงไม่ลงนะก็แก้มมันยังไงนะสมมติว่านี่เป็นนี่เป็นซองชุดกาแฟเป็นยังไงนะอันหยิบนี่เฮ้ยน้องร้อนแหละดูร้อนเลยโอ้โหปิดตาเพราะว่าซองซุปกาแฟเนี้ยมันไม่เหมือนกันอ้าวใหม่แล้วแต่ละรสแต่ละชาติอ๋อไม่เหมือนกันค่ะคุณค่ะเอ้าเหรอเออเออใช่มีสามรสไงอ๋อขอซองซุปกาแฟด้วยค่ะเพื่อนทีม A ออกมาเลยนี่ค่ะอ่านถือโอ้โหน้องเอิร์ธเหงื่ออันนี้ของเอิร์ธของเอิร์ธก็คืออันเป็นทีมแรกอ่ะเนาะอ่ะรับอันนี้ก่อนนะคะใช่ครับซองซูเปอร์แฟร์สีแดงนะคะจะมีมูลค่า5คะแนนว้าวซูเปอร์แฟร์ซองสีน้ำเงินนะคะจะมีมูลค่า3คะแนนค่ะอ๋อซองสีเขียวนะคะอ๋อเข้าใจแล้วเออว่าทำไมเขาถึงปิดใช่ไหมมานับที่2ถึงไม่ปิดก็ไม่รู้เหมือนกันไงเพราะเขาไม่ได้บอกว่าซองสีแดงเป็นสีไหนใช่ใช่5 5คูณ5เท่ากับ25นี่ไปก่อนนะคะสีน้ำเงินค่ะ3คะแนน1ซอง3คะแนนเป็น28คะแนนค่ะและซองสีเขียวค่ะ4ซอง28บวก4เป็น32ครับทีม A ได้32คะแนนค่ะเออสีเป็นทีม A สีแดงเยอะนะอืมๆมาคุณเข้าไปคุณขาวที่ช่วยมาด้วยน้องเล่นเกมจนเหงื่อไหลคลายร้อยค่ะช่วยมาคุณชายพี่เขาคงไม่เห็นหรอกนานทีนะหรอปกติไม่หรอไม่หรอปกติยังไงผมเองครับโอ้โหอะไรนะอะไรนี่ถึงน้ำให้เขาผมไหมผมถึงน้ำให้เขาอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนแก้แค้นเนาะผลักหัวมันไปให้มันแรงๆโอเคเฮ้ยข้างหลังอะไรดูไลฟ์กันแล้วกินเหรอเดี๋ยวโดนนะเขากินเราเถอะเออต้องให้แม่มาจัดให้แล้วเอาสิของเราที่ใช้แล้วสับเลยครับมาเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเรามานับคะแนนนะคะดูทำให้น้องดีมานับคะแนนโ
คครับต้องได้เป็นส่วนผมค่ะสีแดงนะคะ5คะแนนนะคะสีน้ำเงินนะคะ3คะแนนและสีเขียว1คะแนนนะคะสีแดงมีกี่ซองลูกสีแดงมีทั้งหมด3ซอง3ซอง5คะแนนค่ะแล้วสีน้ำเงินมีทั้งหมด5ซอง5 3 15 15เมื่อกี้เท่าไหร่ลง15เป็น30 30คะแนนแล้วค่ะสีเขียวมีทั้งหมดมี5ครับสีเขียวโอ้ทีม B ได้35คะแนนเห็นไหมทีม B ยินดีด้วยครับขนาดทีม A ได้สีแดงเยอะกว่าเนาะแต่ว่าได้ทรงน้อยกว่าไงเอาใหม่นะสมมติว่า2ใช่ป่ะ1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือว่าทีมเราประมาณ10ซองเนาะ10ซองก็20ซองค่ะเมื่อกี้คุณวิ่งไปทั้งหมด20เที่ยวนะคะ20เที่ยว20คูณกับ1ประมาณ5เมตรเนาะ20คูณต้องไปกลับเนาะก็เป็น10เมตร10เมตร200เมตรโอ้วิ่งกันใจเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าวิ่งจริงนี่ไปขึ้นรถได้ดีแล้วนะนะคะอ่ะเชิญทีม B ขึ้นรับรางวัลบนทีวีเลยค่ะเวทีเก่งมากเออดีใจคือวายโยวายโยนะคะรับเสร็จแล้วก็ยืนทำให้เป็นสักขีพยานก่อนนะคะได้เลยค่ะคืออายุมากกว่าน้องครับตึ้ง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 สองฝาโอ้ยน่ารักคุยรูปด้วยสีเขินโอ้หล่อมากเลยลูกโอเคค่ะขอบคุณค่ะสำหรับทีมที่ชนะยินดีด้วยนะคะเชิญกลับนั่งที่ได้เลยค่ะทีมที่แพ้ต้องเสียใจเนาะนะคะถือว่าแบบว่าเฮ้ยได้มาเก็บภาพความรับใจบนทีวีเคลียร์อยู่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาคุณตอนก่อนเข้ามาในงานนะคะบริเวณด้านหน้าเรามีการให้เขียนโพสต์อิทใช่ไหมที่เป็นคำถามให้เขียนไหมคะเขียนนะคะอ่ะเป็นคำถามที่อยากจะถามน้องๆนะคะทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามเหล่านั้นนะคะมาถามกันส่วนบนเวทีดีไหมดีนะคะโอเคมาเราเตรียมมาเลยค่ะทั้งหมดคำถามค่ะทั้งหมด10คำถามแล้วจะตอบกันบนเวทีสุดๆเลยนะคะโอ้โหมาแล้วทะดันดันดันทะดันดันดันทะดันแท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 นโอ้โหฉันว่าบอร์ดนี่แตกได้ประมาณ10คำถามก็ไม่ให้มา41คนคิดถึงนะฮะคิดถึงคิดถึงนะฮะคิดถึงเลยครับคิดถึงครับโอเคแล้วยังไงอะไรหรือว่าอะไรวะเดือดของพี่ขอเต้นครับตึงต้องตึ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 งออกของคุณเทียนเอามา10คำถามนะคะจะเลือกขึ้นมานะคะเพื่อถามเอิร์ทกับมิกนะคะสดๆบนเวทีเลยนะคะให้มิกเลือกก่อนก็ได้ครับเลือกเลือกอะไรฮะถ้าดาวดวงที่1,000ของภูฐานเทียนแล้วดาวดวงที่1,000ของตระกูลคืออันนี้เอาตัวเราจริงๆดาวดวงที่1,000ของมิกแล้วก็เอิร์ธคืออะไรใช่ที่เป็นตัวของคุณเองเลยฉันปฏิบัติตัวอีกทีสิถ่ายจำไม่ยาวดูคนเพื่อนใช่ตัวเองใช่ตัว
ที่1,000ของเออผมว่าเราน่าจะคิดเหมือนครับตอบพร้อมกันทั้งไม่เหมือนแน่นอนคือเราคิดว่าดีเออแหละยังไม่ได้คิดว่ามันคืออะไรใช่คนละอันไงคนละอันไงเหมือนหรอเหมือนกันปะเหมือนกันเหมือนใกล้เคียงกันมากกว่าโอเคดาวดวงที่1,000ของเออคือครับ1,2,3กันขับนะครับเอ้ยจริงเพราะว่าเมื่อวานได้พูดไปบ้างแล้วว่าแบบอยากให้การขับเป็นเหมือนดวงดาวใช่แล้วทุกคนเป็นตัวอย่างดีใช่ใช่ไหมครับก็คนที่ทำให้เราอยู่บนตัวเองคนรักมากมันอะไรครับครับทุกคนก็เหมือนดาวดวงที่1,000เนาะเป็นดาวที่ส่องสว่างมันก็นำทางทั้งคู่ให้เดินต่อไปได้อ๋อมันคุณขาดิฉันดึงเศร้าทำไมมันตลกครับอ๋อมันแฮปปี้มีความสุขนะคะอ่ะดาวดวงที่1,000ก็คือทุกๆคนนั่นเองนะคะมาคำถามที่2นะคะอันนี้ไหมอันนี้ใช่ป่ะได้เลยครับได้เลยครับอ๋อเมื่อกี้จากคุณหมายเลข6หรือเปล่าครับใช่ไหมอันนี้จากคุณอาร์มนะคะคุณอาร์มถามว่าถามว่าอะไรครับถามว่าทั้งคู่ชอบพูดภาษาเหนือคำว่าอะไรโอเคเพราะว่าเราไปถ่ายทำกันที่ภาคเหนือระยะเวลาตั้ง1เดือนเราได้เรียนรู้ภาษาเหนือกันมาบ้างอู้กำเมืองค่ะเจ้าน้องไม่อู้ได้อู้บ่จ้างอู้บ่จ้างก็จ้าแล้วอู้อะไรจ้างบ่อู้เจ้าอู้งานอู้มันต้องมาของมันต้องมาน้องเอิร์ธโอ้ต้องมาลูกผมมีคำฮิตติดปากคำหนึ่งคือเปิ้ลฮักตัวหนาตัวฮักเปิ้ลกอตัวฮักเปิ้ลกอตัวฮักหน้าหนาอะไรนะตัวฮักเปิ้ลกอเปิ้ลฮักตัวหนาเปิ้ลฮักตัวหนาตัวฮักเปิ้ลกอพูดฉันไหมใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องสอนเขาว่าสำเนียงถูกต้องอ่ะพูดยังไงเราสอนเขาดิสอนหน่อยเป็นฮักตัวไหนเป็นฮักตัวไหนหัวฮักเป็นกอฮักตัวฮักเป็นกอฮักฮักเป็นเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลคิดถึงหาคิดถึงประมาณนั้นประมาณนั้นคิดถึงหาเวลาแบบอยู่ไกลพ่อไกลแม่เฮ้ยคิดถึงที่ใจรวยมาเร็วไวไวมาไวไวคิดถึงหาคิดแต่ว่าจะได้ไปเรื่อยน้องยังให้ออกฝึกออกเสียงอยู่เลยว่ากึดไม่ใช่คิดกึดเชียงใหม่ลำปางบ้านเดียวกันนะคิดถึงตัวหนาเฮ้ยคิดถึงหางตัวหนาไปกันคำถามต่อไปนะคะให้แม่เลือกเลยฮะคำถามนี้เป็นคำถามที่มาจากในซีรีส์นะคะถามว่าฉากไหนไหมที่มีคนเล่นนอกบทมีไหมนอกบทมีใครบ้างผมนั่นแหละเราแล้วนอกบทตรงไหนนอกบทตรงไหนซีนจบที่สนามบินอ๋อจุ๊บเม่งไงยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ผมชอบเลยเพราะว่าตอนแรกอะแค่กอดมันเลยแต่ผมรู้สึกว่าโอ้โหกว่าเขาจะได้เจอกันแล้วก็เทียน
จะไปอยู่ต่างประเทศจะไปเรียนต่างประเทศสักต้องสองปีผมรู้สึกว่าผู้ผ่านน่าจะเรียนความรักเขาบ้างต้องหอมหัวเขาไปหอมหน้าผากหอมหน้าผากอันนี้คือไม่มีในบทพี่เขาก็ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งครับแต่ผมคิดว่าพี่เขาไม่ชอบผมเลยบอกว่าพี่ถ้าไม่ชอบแบบไม่ต้องเอาก็ได้ผมแค่รู้สึกว่าอยากหอมแล้วเล่นไปปุ๊บพี่เอาเห็นปุ๊บพี่เอาบอกว่าลองดูทำเลยแล้วพอทำออกมามันก็ได้จริงน่ารักเนาะแล้วน้องมิกตกใจไม่อยากรู้ฉากนั้นแสดงความรักที่มีความรักเอ้ยเออมิกล่ะเรามีนอกบทไหนจริงๆมิกไม่ค่อยนอกบทนะแต่นอกอะไรนะนอกใจเหรอไม่นอกไปไหนก็คือได้ตามบทหมดเลยแต่มีคนที่นอกบทคือผู้กำกับผู้กำกับเขานอกบทกับเรายังไงเดินที่มีแฟนดิสูเราอ่านบทหมดจริงๆแล้วมันบทที่มีแฟนจูบไม่มีมันไม่มีเหรอเหมือนที่บอกว่าเรารู้ได้ว่ารักกันโดยที่ไม่ต้องแสดงออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีการเพิ่มมาทีหลังมีการเพิ่มแบบมากกระหังๆคือเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราก็ทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็แสงมาจะหมดแล้วประมาณ3นาทีที่ถ่ายซีนนั้นตอนแรกเขาบอกว่าเอาฉากกอดไปถ่ายไปพักหนึ่งก่อนจะให้กอดกันแล้วพอเหมือนโอเคเขายังรู้สึกว่ามันยังได้อยู่คือพี่ออฟเคยบอกว่าพอมาถึงน้ำมันจริงๆใช่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันหนุนขนาดนี้เป็นตำนานแล้วมันรักกันจริงๆก็เลยทุกเลยแล้วก็สั่งนับบัตรนั้นออกมาทัวร์แล้วกำลังเล่นอยู่ด้วยแล้วผมก็มีการคุยอึ้งมากเพราะว่าเราคิดมาตลอดว่านี่มันฉากจุดแน่ๆแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวมาไม่ได้บล็อกมุมไว้อ่ะยังหมาตัวคนเพื่อนแหน่เพราะว่ามันไม่ได้ทักอ้าวทักคุณดูบนดอยอย่างเงี้ยปากแห้งปากแห้งร้องไห้หนักมากร้องไห้มันทั้งวันแล้วอ่ะเออใช่เพราะว่าน้องยมเขาเรียกว่ายมปากแห้งยมแต่ว่าก็สั่งเดี๋ยวนั้นเลยแล้วคือเราก็ทำเดี๋ยวนั้นเลยอารมณ์เราก็มาเดี๋ยวนั้นเลยอารมณ์ก็มาเลยเพราะว่ามันพอเราเป็นตัวละครจ้ะกูแต่สวยมากนะฉากนั้นน่ะเป็นหนึ่งนะคะเมื่อกี้ตัวแต่ว่าออกมาก็คือว่านุ่มนวลนะคะถึงอารมณ์ออกมาได้นะคะสวยมากฉากจบพูดหน่อยน่ารักนะคะมาคำถามต่อไปคำถามจากคุณหมายเลข16นะคะวิ่งวันลูกมาน่ารักด้วยถ้าต้องติดอยู่บนผาปันดาวจะเลือกเอาอะไรติดไปเลือกได้แค่อย่างเดียวเอาแมวไปเอ้ยไอ้เต้าแมวไอ้ก็ผมอะรักแมวมากแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดมีอื่นข้างๆมันก็คงสาวสวยแล้วที่บ้านใช่แม่คุณไม่คุณบอกเลยว่าคุณมีแมวคุณกะเขาต้องบอกทุกเรื่องในชีวิตโอ้แต่แม่ที่บ้านที่แบบบ้านพ่อบ้านแม่ผมคิดว่าน่าจะเอาน้ำไปครับว่าอยู่บนดอยแล้วผมน่าจะไม่มีน้ำกินเพราะว่าร่างกายเราต้องการมันขาดน้ำไม่ได้แล้วพอเรากินน้ำเนี่ยเราก็ต้องทานน้ำซึ่งเราขาดอาหารได้แต่เราขาดน้ำไม่ได้เราก็รู้สึกว่าน้ำเนี่ยสำคัญแล้วก็เราเอาน้ำขึ้นไปต้มบนดอยแล้วเราชงอะไรครับชงซุปเปอร์กาแฟเดี๋ยวโอเคต่อไปในคำถามต่อไปคุณทำนะอย่างนี้ฮะนี่นี่ต่อเนื่องเลยแต่ไหนก็ชงซุปเปอร์กาแฟบนดอยแล้วนะคะถ้าเลือกให้อีกคนเป็นเหมือนซุปเปอร์กาแฟดาวนะคะเลือกให้อีกคนเป็นซุปเปอร์แฟรสชาติไหนเพราะอะไรจริงๆมิกเขาก็มีทั้งออริจินอลมีทั้งความคอฟฟี่ลิสคือความเข้มโลชูก้าก็มีในตัว3รสชาติมีออริจินอลมีริชแล้วก็มีโลชูก้าถ้าเกิดว่าให้โอเคให้เทียบ1อันมิกควรเป็นรสชาติไหนของซุปเปอร์กาแฟโลชูก้าครับโลชูก้าว่าเพราะตอนนี้มิกกำลังลดน้ำหนักครับผมเกียร์มิกได้ชูก้า
จะยิ่งน้ำหนักขึ้นใจจ๋าน่ารักมากจ๋าซุปเปอร์ริชแหละเข้มมันก็ต้องตัวอยู่แหละเนาะทั้งคู่ก็คือเขาเนี่ยเป็นคนแบบใจป่ายังไงเขาเลี้ยงข้าวคุณเหรอใช่เขาเลี้ยงทุกคนเขาให้ที่หลับที่นอนคุณด้วยหรือเปล่าใช่ให้เช่าต่อยังไงความใจป่าเขาดีนะเห็นดูยังตอนแรกก็ไปแต่รู้สึกว่าอาจจะโดนกันก็เราเป็นน้องแน่เรียนอยู่แล้วทำงานด้วยเขารู้สึกว่าผมได้ยินเขามาเขาบอกกับผมว่าเขาต้องส่งเรียนด้วยแล้วก็ส่งเรียนที่บ้านด้วยน่ารักเนาะผลิตนี่อายุ25เองเรียนที่ด้วยเรียนน้องด้วยแต่หลังๆเขาจะเลี้ยงทุกวันเลยตอนนี้เขาไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับตอนนี้ผมกำลังสร้างบ้านเงินไม่มีแล้วผมเห็นทุกวันเลยครับไม่จริงนะคะห่างกันตั้ง5ปีอ่ะแล้วเวลาเขาโกรธน้องสามารถเรียกมึงได้คือนั่นหมายความว่าดีเอิร์ธอ่ะต้องใจดีกับน้องมากๆเลยอ่ะแล้วก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเรียกชื่อไม่เรียกพี่5ปีก็แบบอย่างว้าแล้วนะใช่ใช่นิดหนึ่งนะคะฉากไหนที่รู้สึกเขินสุดนะคะกับพี่แอนนะคะหมายเลข39ฉากชุบหมิ่งของหัวนะคะฉากของหัวฉากจูบหรือว่าฉากหอมแก้มคุณอาจจะคิดได้เหมือนกันก็ได้นะเพราะความเขินของเรามันไม่เหมือนกันยากอ่ะมันไม่เขินหรือว่ามันเขินหมดเลยจูบหมิ่งหอมแก้มไม่น่าเขินไม่เขินมากไม่เพราะจริงๆแล้วอ่ะเหมือนอันนี้ตัวอินโฟไว้ว่าเองว่าเป็นหอมแก้มใช่ไหมผมไม่ทันตั้งตัวไม่ได้คุยเขาว่ามาจากเขาซ้อนหลังอ๋อตอนแรกก็คือไม่มีการหอมเอ้าเหรอเป็นอินโฟไว้เหรอดีกว่าลายนะเราอ่ะส่วนพี่ออมบอกว่าทีมมาว่าประมาณแบบในบทมันไม่ใช่แบบว่ากอดข้างหลังก็ตัวเฉยๆพี่เอาบินมาว่าทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเขาเป็นหัวในบอร์ดค่ะคุณในบอร์ดไม่เป็นในบอร์ดค่ะยังไงก็ได้แล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้การแสดงท่าทางแบบนี้ก็เลยเข้าไปกอดข้างหลังแล้วก็หอมแก้มเขาคุณก็คือไม่รู้ตัวรู้ผมตกใจแล้วผมก็ก็มันเขินมันก็ว่าทำไมคือหูน้องอ่ะแดงมากเลยนะฉากนั้นน่ะจริงก็คือเขินจริงเขินจริงมันคือแต่มันก็เขินไปตามฟิลตัวละครแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งแล้วก็ยังเป็นตัวเราด้วยแล้วก็เขินไม่ได้ตั้งหลักไงดีๆก็มาใช่โอ้ทั้งกล้องทั้งไฟเต็มเลยนะครับก็คือทั้งกล้องทั้งไฟที่อยู่ด้านหลังนะครับถ่ายไปฟินใช่ทำสิ่งเดียวกันครับเพราะว่าตรงที่พี่ออบอกตอนแรกว่าทำมันก็ให้รู้สึกว่าเขาเป็นของเราเราก็เลยแบบทำมันว่าแล้วพอมันอยู่ในซีนอ่ะอารมณ์เราไปเองแล้วพอเราหอมแก้มเขาอ่ะมันเป็นครั้งแรกๆเลยบางที่ตั้งใจหอมจริงๆที่เขารู้จริงๆว่าอิ่มตอนนั้นมันเริ่มไปเรื่อยก็เลยก็เขินแล้วก็เขินก็โดนเหยียบหลังครับในซีรีส์รีทันพันดาวซีนไหนที่ประทับใจที่สุดในซีนเกิดประสิทธิ์ประเสริฐบ้างประทับใจผมตึกซีนในรูปเยอะเหมือนกันนะเยอะมากใช่ไหมถ้าให้เลือกที่แบบว่าเด่นๆที่แบบว่าอยากจะอธิบายซีนนี้ให้กับทุกคนฟังสนามบินนั่นแหละครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่ผมบอกไปผมเป็นพอไวส์อันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ภูผามันเขาอยากทำให้เทียนก่อนไปก่อนที่เทียนจะไปเรียนต่างประเทศแล้วที่จะแสดงความรักที่เกิดขึ้นที่เขามั่นใจว่าเขามีเราอยู่ของมือของมือทุกคนครับก็รู้สึกมีข้อบอกมาที่เราเนี่ยเ
ที่ถ่ายซีนซีนสนามบินบ้านของพี่สองใช่ผมต้องการดูแล้วก็เล่นเลยแล้วก็หลังจากเล่นจบผมก็มานั่งให้นั่งดูดูการเต้นก็แบบน่าพอประทานเล่นก็นั่งอ่านหนังสือสอบไปเลยโอ้โหไม่รู้ว่าเล่นอะไรไปนะจนได้มาดูก็ค่อยแบบว่านึกขึ้นมาได้ว่าอารมณ์ตอนนั้นคืออะไรยังไงรู้สึกแบบว่าตอนนั้นเราแบบเราห่วยหายมากต้องดูมันเรื่องมันรู้สึกอย่างนี้จริงๆว่าตอนเล่นไม่ใช่แค่กดเบียดแก้มที่กดสองรอบใช่ไหมสองรอบแค่เบียดเหมือนแบบผมอ่ะเอาแก้มผมอ่ะผมไม่รู้เลยนะว่าตอนเล่นผมก็ช็อกเหมือนกันว่าแก้มผมมาเบียดเขาอีกรอบนึงแบบไม่อยากออกเลยกดแก้มเบียดเอาแก้มแก้วกาแฟซุปเปอร์กาแฟเฮ้ยคุณไม่ทันแล้วว่ามันมีแบบว่าดาราหน้าใหม่ในวงการพิธีกรเกิดขึ้นแล้วว่าตอนนี้เอาแก้วไปเบียดโดยที่แบบเหมือนจะพาออกมาแต่ว่าไม่อยากไปอย่างนี้อยากอยู่ต่อก็เป็นจริงนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ประทับใจเลยนะจริงสวยแม้ได้ดีแม้กระทั่งว่าคุณจะต้องไปสอบต่อก็ตามคุณมีบ่อยไหมอย่างเงี้ยที่จะต้องทำงานแล้วก็ไปสอบฮะที่ทำงานเสร็จต้องสอบเลยทำงานเสร็จต้องสอบเลยแบบนี้มีบ่อยไหมบ่อยมากจริงมากจริงจริงๆครับก็คือขอตัดมาตลอดแล้วครับจริงๆเขาเป็นคนเข้มแข็งมากๆแล้วเขาเป็นคนเก่งเรียนด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยน้องเป็นเราก็ไม่มีสมาธิเนาะเราจะสอบแล้วก็ต้องทำงานเดี๋ยวก็จะท่องบทแล้วเดี๋ยวเราก็ไปท่องว่าเออเราต้องไปผ่าหมาในบทหรือเปล่าหรือว่ายังไงผ่าหมาในบทเขาไม่ได้ไม่ดีอ่ะคำถามต่อไปถ้าต้องแต่งนิทานสักหนึ่งเรื่องครับนิทานธรรมดานั้นเราเป็นสิ่งที่เราเล่นแต่ว่าถ้าต้องแต่งเองนิทานหนึ่งเรื่องคิดว่าจะให้นิทานเรื่องนี้ออกมาเป็นแนวไหนและจบอย่างไรคร่าวๆเป็นแนวแบบดราม่าแฟนตาซีเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้คร่าวๆพอผ่านนิทานธรรมดามันเป็นโรแมนติกดราม่าอืมผมรู้สึกผมอยากเปลี่ยนเองเป็นบ้างครับดูเรื่องดูอ๋อแต่ว่ามันก็เก๋นะแต่ว่าให้ดูสิเทียนนะฮะแล้วก็ผ่านเล่นเป็นทริลเลอร์ดีไหมต้องมีการอะไรบ้างดูซิเขาบอกว่าอาจจะเป็นท้องฝันไม่น้องสาวเช้าอะไรเงี้ยเปลี่ยนแนวไปเลยเป็นน้องสาวจริงๆอะไรเงี้ยอยู่ตรงทางบุ้งครับใช่แล้วผมไปอยู่ที่ทำไมตายแล้ววะสงสารไออ๋อแล้วเป็นนักสื่ออืมเรื่องเป็นตัวเราเล่าได้จริงจังมากเราอยากเล่นแบบนี้บ้างแน่ๆเลยถ้ามีโอกาสเออน่าจะสนุกเลยเนาะอืมค่ะผมมันจะเป็นแนวชีวประวัติครับผมอืมของผู้ผ่านนั่นแหละโอ้ชีวประวัติป่ะชีวประวัติคะคุณกาตั้งแต่ชาติที่แล้วหรือว่าตอนแบบคุณเกิดสาบอะไรผมเคยอยากแบบโน้ตยาที่เกี่ยวกับเชื้อประวัติของผมเองด้วยว่าเกิดขึ้นมาเป็นคนแบบไหนเจออะไรมาบ้างเคยเหตุการณ์มาบ้างถึงรอรวมรอรวมก็น่าสนใจเหมือนกันนะโอ้รู้เลยไม่รอรวมหรอกครับรอว่าอยากถึงมันเป็นไอ้ก็ข้างที่ทำเป็นเราต้านนิทานเป็นเชื้อประวัติของผู้ผาแล้วผมว่าเขาเจอมาบ้างได้แล้วก็สร้างให้เป็นชีวประวัติก่อนเสร็จแล้วก็เป็นภาคสองแล้วภาคสามแล้วก็แทรกเรื่องราวส่วนหนึ่งที่เป็นทริลเลอร์ในชีวิตเขาโอเคดีไหมคะดีไหมคะมีนายทุนท่านไหนที่จะสร้างบ้างคะดิฉันหรอคะโอเคไปที่คำถามต่อไปเลยนะคะอันนี้คุณกุ๊กไก่คุณกุ๊กไก่และ17ถามว่าประทับใจอะไรในตัวกันและกันบ้างเอาจริงๆเนาะเอาที่เป็นแล้วก็มีจริงๆนะคุณกุ๊กไก่เนาะนะคะของผมนะครับผมรู้สึกว่ามีเข้มแข็งมากๆไม่ว่าจะเจอเรื่องมันน้องเอิร์ทพูดแบบเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดแล้วคิดกับน้องมิกอ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคนเข้มแข็งมากดูภายนอกว่าจะดูน้องดูก่อนใช่ดูแบบน้องน่ารักน่ารักปี๊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 กแล้วก็เขาชอบเพียดง่ายทำงานใช่เพียดง่ายครับเพียดง่ายมากครับเพียดง่ายมากครับพอเราทำอย่างร่วมกันแล้วจะหนักสำหรับเราครับแล้วสิ่งที่ประทับใจก็คือเขาสามารถเป็นเองความเครียดแล้วก็เรื่องต่างๆที่เขาได้เจอแล้วก็เรื่องเวลาเรียนเวลาทำงานได้ดีประทับใจตรงนี้ครับ
ก็จริงอ่ะเราน้องเรียนแบบเรียนหนักอ่ะเวลาเรามีปัญหาอะไรเราสามารถคุยกับเขาคือมันคือบางทีอ่ะในอายุที่มันต่างกันเขาจะไม่เข้าใจเราแต่ว่าพี่เอิร์ธเป็นคนที่แบบพยายามที่จะเข้าใจเขาก็มีปัญหาทางการทำงานร่วมกันแล้วก็มีแต่ภาพยิ้มหวานมาข้อสุดท้ายแล้วนะคะต้องถามค่ะก่อนดูเองจ้าคนเลยเองจ้ามีฉากสุดท้ายนะคะใน EP 10ค่ะเป็นสเปเชียลนะคะใช่ไหมคะตอนปิดไฟเกาคางอ้อนๆมันดูแบบว่าให้เล่นเป็นตัวเองมากอันนี้คือว่าคุณก็ถามว่ามันเป็นในบทบาทหรือว่าคุณเอาตัวเองมาใส่กับฉากเรานี้ใช่ไหมครับพี่เล่นเป็นตัวเองใช่อ๋อนะเล่นตัวเองเลยผมครับครับครึ่งเออครึ่งนึงคุณผาครึ่งนึงเออต้องคีบไปหน่อยคีบไปหน่อยนั่นปิดไฟต้องปิดไฟต้องไหนบ้างเนี่ยดูดิปิดฮะไม่ได้ดูยอมรับว่าไม่ได้ดูสเปเชียลขอดูหน่อยจริงอ่ะซึ่งสเปเชียลมันเหมือนเราอีโฟไว้กันหมดเลยนะจริงตามบทมันแค่ออนตึ๊ดคำว่าออนออนสิออนจริงจะให้นอนแค่นั้นเองแต่มันก็เหมือนแบบว่าแล้วผมก็เล่นเองออนแล้วออนอีกออนจนแบบก็ไม่ให้นอนไม่นอนแต่น่ารักมากอ้อนยังไง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 อ้อนก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแปดให้นอนเฉยข้ามต้องไปข้ามอันนี้ก็อินพอไหวค่ะอุ้งก่อนยังนอนก็อ้อนดิแต่ผมยังไม่ง่วงเพราะว่าผมดื่มซุปเปอร์คุณดื่มซุปเปอร์ของผมดื่มนะครับคุณดื่มของผมยิ่งนานยิ่งรู้ส่วนตัวใช่ก็เห็นหมดนะคะเดี๋ยวน้องไปตอบในใจแล้วกันเนาะเพราะนะคะน้องให้เห็นหมดทุกคนนะคะว่าเขียนอะไรกันขึ้นมาบ้างนะคะอ่ะมาขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคำถามที่ส่งขึ้นมาที่เขียนไว้ข้างหน้านะคะตอบไปแล้วทั้งหมด10คำถามต่อไปเรามีความสนุกมาเสิร์ฟอีกค่ะคุณค่ะเรามีเกมมาให้เล่นอีกแล้วนะคะเราจะมาจับฉลากผู้โชคดีอีก10ท่านค่ะอ๋อเขาไปไหนอ่ะฉันมาทำอะไรฉันมันมีการแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเนี่ยคุณวันเกิดวันไหนเกิดวันไหนไม่ทราบธรรมดาอ๋อไอ้ไก่ไม่ใช่วันเกิดเราพอไปเอาของอ่ะหนุนเยินขึ้นกันแฮปปี้มาเกิดกับพี่นะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมีเกมมาให้เล่นกันอีกนะคะมี10คนนะคะที่จะได้ขึ้นมาเป็นผู้โชคดีนะคะเอากล่องนะคะเกมนี้นะคะผู้โชคดีนะคะที่อยู่ทีมเอิร์ธนะคะจะต้องทายใจเอิร์ธผู้โชคดีที่อยู่ทีมมิกนะคะจะต้องทายใจมิกนะคะตัวอย่างเช่นถ้าดิฉันยกตัวอย่างขึ้นมาว่าฤดูร้อนหรือว่าฤดูหนาวนะคะคนก็ต้องยกไปสมมติว่าฤดูร้อนเนี่ยเป็น A ฤดูหนาวเนี่ยเป็น B เราก็ต้องทายใจว่าเอิร์ธกับมิกที่อยู่ทีมเราเนี่ยเขาจะเลือกฤดูหนาวหรือว่าฤดูร้อนนะคะง่ายๆเลยเอามาผู้โชคดีค่ะตอบแถวได้ค่ะใครอยู่ทีมเอิร์ธใครอยู่ทีมมิกบ้างตอบได้มั้ยค่ะทีมมิกขึ้นเลยค่ะคนที่แพ้ในเกมนี้จะต้องมีบทลงโทษด้วยเราได้เตรียมหางกระเบนเอาไว้แล้วหางกระเบนนี่คืออะไรนะคะเนี่ยคือหางปลาเราสามารถพลาดกันได้หรือไม่โอ้ยเจ็บนะน้องเอิร์ธแตกเลยนะตังแตกเลยนะคุณต้องโดนคุณถ่ายฉันเยอะเจอเลยค่ะยินดีต้อนรับครับทีมเอิร์ธทีมเอิร์ธทีมนี้คำถามจะเป็นเซตเดียวกันนะคะเมื่อได้ฉันอ่านคำถามเสร็จนะคะเราคิดในใจก่อนนะคะพอเราคิดในใจเสร็จเรียบร้อยนะคะเราค่อยชูป้าย A หรือว่า B นะคะ okay. อันนี้ให้ทีละคนใช่ไหมคะทีละคนไปได้เนาะโอเคคนแรกนะคะเตรียมตัวคนแรกของฝั่งทีมเอิร์ธทีมเอิร์ธเตรียมตัวนะคะคุณถามมาในอันแรกนะคะที่เราจะให้ทายใจว่าเขาจะเลือกอะไรคุณอย่าเพิ่งชูนะคุณคิดในใจก่อนจนกว่าดิฉันจะบอกนะคะ A คือชาบู B คือ
ปิ้งย่างน้องมิกชอบกินชาบูน้องเอิร์ชอบกินปิ้งย่างไม่น้องเอิร์ชอบกินหมูกระทะก็ใช่ไงชอบกินแต่น้องบิ๊กอะชอบกินชาบูแน่นอนน้องชอบกินหมูกระทะนั่นแหละเอออุ้ยทั้งคู่ตอบว่าปิ้งย่างอ้าวมิกชอบกินชาบูไม่ใช่เหรอถูกค่ะทั้งมิกผิดนะเอิร์ธมิกทำไมชอบปิ้งย่างเนี่ยอร่อยเลยครับเนี่ยคุณชอบคุณหิวค่ะตอนนี้คุณหิวนะฮะอร่อยครับเพราะชาบูกินได้ครับแต่มันร้อนใช้เวลานานนิดนึงเหมือนกันแต่ปิ้งย่างคือก็ร้อนเหมือนกันแต่มันได้น้ำจิ้มที่อร่อยกว่าเขาเคยบอกไว้บอกว่าถ้าเกิดว่าปิ้งย่างเนี่ยมันแบบมันช้าใช่ป่ะปิ้งมันยังไม่สุกใช่ป่ะเขาบอกว่าจิ้มน้ำจิ้มเยอะๆเดี๋ยวมันก็สุกเองเราบอกกินหมูดิบไปนะครับได้เหรอแม่ส่งไปท่านถัดไปเลยให้เลือกนะคะข้อนี้นะคะเลือกระหว่าง A เป็นกลางวัน B กลางคืนกลางคืนมันเคยได้ยินน้องคุณใช่ B 1 2 3ยกค่ะเออทุกคนตอบกลางคืนหมดเลยเก่งมากได้ไปทีมละ1คะแนนค่ะทำไมถึงกลางคืนจ๊ะเอิร์ธมิกไม่ชอบแสงแดดฮะทำไมมันร้อนมันร้อนถ้าเหตุผลนี้เราก็เออกูก็เหตุผลเดียวกับน้องมิกวะก็ไม่ชอบถึงกันมันคลายเครียดได้ดีมันได้อยู่กับตัวเองมันชิลเป็นอะไรใช่ก็บวกกับเสียงที่มันกลางคืนเป็นเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองอืมดีเพราะกลางวันเป็นเวลาที่ทำงานใช่ถูกต้องโต้รุ่งได้เพราะว่าเป็นซุปเปอร์กาแฟนะคะอ่ะย้ายไปทีมละ1คะแนนค่ะข้อต่อไปสองไปคนถัดไปแล้วเนาะเลือกระหว่าง Aไฟส่องขาดิฉันร้อนเหมือนกันนะคะ A รองเท้าผ้าใบหรือว่า B รองเท้าหนังคิดว่าเออกับมิกเขาจะชอบรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองผ้าใบผ้าใบอยู่แล้วรองต่อ1 2 3อุ๊ยตอบถูกเลยตอบ A รองเท้าผ้าใบหมดเลยค่ะถามรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะนี่แอบเครียดใช่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 ผ้าใบมากกว่ารองเท้าหนังรู้สึกว่ารองเท้าผ้าใบมันสัมผัสเองใช่มันก็สัมผัสเองกว่าสบายมันสบายกว่าใช่จริงจริงอ่ะรองเท้าหนังก็ดีครับแต่ว่าเราต้องมาเอาแบบว่าเอ้ยเลื่อนหรือเปล่าเลื่อนหรือเปล่าเป็นรอยหรือเปล่าใช่ไม่ตอบกันเลยนะเกินไปต่อไปค่ะข้อต่อไปข้อสี่นะคะมา A คือหน้าร้อนค่ะ B คือหน้ารักใช่ใช่ใช่หนึ่งสองสามไปดีฤดูหนาวหมดเลยถูกต้องเก่งมากถ้าหนาวกับฝนนี่ตอบยากแต่ถ้าร้อนกับหนาวมันตอบง่ายถ้าหนาวก็ชอบหนาวดีนะหนาวกับฝนแต่บางคนชอบฝนไงฝนมันเปียกอ่ะถ้ายิ่งเวลาหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหเหงื่อเต็มหลังนี่เป็นคนขี้ร้อนไม่ชอบแบบฤดูหนาวมากกว่าเหมือนกันไปข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปเป็นเพลงบ้างทำด้านเพลงบ้างนะคะอันนี้น่าจะยากนิดนึงนะเชื่อว่าเพลงนะคะ A คือเพลงร็อกค่ะ B คือเพลงแร็ปค่ะโอ้ยเพลงร็อกหรือเพลงแร็ปค่ะพร้อม1 2 3มิกน่าจะแร็ปเฮ้ยแต่เขาตอบถูกนะคะคุณขาเอ้ยเก่งเขาบอกว่าเออชอบเพลงร็อกมิกชอบเพลงแร็ปทำไมอ่ะคุณชอบเพลงร็อกคะคุณเนิร์ดคะผมรู้สึกว่าโหเพลงล็อกนี่ความหมายเขาดีมากแล้วก็มีการดูดันมากๆเลยฮะซึ่งปกติแล้วผมก็ฟังเพลงทุกแนวนะฮะล็อกก็ฟังได้ผมฟังเกาหลีมังเคป๊อปเข้าหูคือเพลงล็อกผมชอบก็เซเว่นเพราะว่าอะไรฮะเพราะผมเข้มผมไม่ได้ชอบฟังแต่ความซูเปอร์แฟร์ด้วยเพลงล็อกด้วยล็อกโยกล็อกโยกล็อกโยกไม่ได้แร็ปโยกค่ะแร็ปโยกคนได้ยังไงล็อกชิโอที่ไม่เหมือนกันบ้างมันเหมือนเกินไปผมจริงๆแล้วผมตรงกับเอมิเนมครับเออรู้จักไหมฮะเอมิเนมศิลปินท่านนึงเป็นศิลปินเป็นชื่อศิลปินเขาเป็นเพลงแบบที่เขาเป็นนักร้องเพลงแบบที่ผมชอบแต่ว่าต้องคู่เก่งนะไอ้ทีมที่ลูกทีมเราตอบถูกนะเก่งนะคะมาข้อต่อไปส่งให้คนแรกเลยค่ะทั้งหมด10ข้อโอ้โหมี10ข้อนะฮะจากมี10ข้อได้ข้อที่เท่าไหร่แล้วแม่ข้อที่5อันนี้ข้อที่6ข้อที่6อันนี้ข้อที่6ค่ะข้อที่6ถ้าเลือกได้นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอันไหนดีกว่ากันนะคะ A ค่ะน้ำไม่ไหล B ค่ะไฟดับ
เอาน้ำไม่ไหลเหรอใช่ดีกว่าพร้อมหนึ่งสองน้ำไม่ไหลดีกว่าไฟดับอุ้ยโอ้ยไม่กันฮะอย่าได้ใช่ไหมถ้าเลือกได้ดีกว่าอีกอันหนึ่งอ่ะไฟดับทุกคนเลือกไฟดับมาเลยอ่ะไฟดับดีกว่าน้ำไม่ไหลนะเพราะว่าเนาะมัวมันหรอถ้าไฟดับเนี่ยก็ยังมีเทียงให้แสงสว่างมีอะไรนะเทียงครับแต่ไฟดับมันร้อนนะให้แสงสว่างแล้วก็ให้ความรักด้วยถ้าผมกัดเอาเข้มเข้มจริงชงเข้มจริงไฟดับดีกว่าเนาะไฟดับดีกว่าเราเข้าห้องน้ำเงี้ยด้วยความที่เราเป็นคนขี้ร้อนผมชอบอาบน้ำเงี้ยถ้าไม่น้ำไม่ไหลเราไงอ่ะคุณอาบน้ำมาแล้วกี่ครั้งมากสุดอ่ะ4โอ้ถ้าอยู่ห้องนะถ้าอยู่ห้องถ้าอยู่ห้องปวดนะโอ้คุณซื้อแอร์ดีกว่าไหมเออจริงด้วยเนาะอาบน้ำบ่อยชอบเข้าไปอาบน้ำมันสดชื่นชื่นชื่นน้ำไม่ไหลก็ไม่ได้นะแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นต้มแล้วก็ไปชงตู้กาแฟอีกเลยอีกเลยอีกเลยได้ค่ะคือยังรู้เลยนะคะต่อไปค่ะมาข้อที่เจ็ดระหว่าง A ข้อนี้ง่ายหรือเปล่าวะข้อ A หมาค่ะข้อ B แมวค่ะเอาต่อก็น้องตอบแมวเมื่อกี้แมวขอเลือกแมวค่ะคุณขอเลือกแมวคุณคิดว่าขอเลือกหมาขอต้องเลือกตามใจเขาอยู่แล้วใจเขาอยู่แล้วคุณมิกชอบแมวแน่รู้อยู่แล้วเอิร์ธล่ะชอบแมวเหมือนกันผมเป็นทาสแมวตั้งแต่เด็กแล้วครับผมชอบเอาแมวมานอนหน้าอกใช่ตั้งแต่เกิดมาผมเห็นแมวเดินไปเดินมาก็เลยแมวไม่ใช่ชอบแมวเขาเป็นทาสแมวตอนเด็กก่อนไปโรงเรียนเนี่ยแมวชอบมาคลอเคลียร์ตรงเท้าบนหน้าแข้งผมผมก็เลยแบบน่ารักดีแต่มันตายแล้วตอนนี้โถสงสารคุณปิดจบจากเรื่องนี้มาแฮปปี้ปิดจบในเศร้าว่ะตอนนี้เขาเป็นธาตุมิกแล้วเพราะซูเปอร์กาแฟนะคะโอเคข้อต่อไปครับต่อไปเรื่องการซื้อของบ้างเป็นเรื่องการช้อปปิ้งบ้างนะคะตอนนี้เสมอกันแล้วคะแนนช้อปที่ห้างกับ B ช้อปออนไลน์มันเย็นทั้งคู่นะครับคุณมันสบายทั้งคู่นะคุณชอบอะไรหนึ่งสองสามตอบออนไลน์ผิดแล้วอ๋อน้องมิกผิดถึงน้องมิกผิดเออตอบว่าชอบช้อปที่ห้างมิกบอกว่าชอบช้อปออนไลน์เออทำไมชอบช้อปที่ห้างมากกว่าก็สามารถแบบว่าเดินเลือกซื้อได้ครับจับเนื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆช้อปออนไลน์ก็ดีนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาแต่ผมรู้สึกว่าช้อปที่ห้างก็ดีอยากเห็นของจริงเป็นของจริงอยากรู้ว่าคุณภาพเป็นอย่างไรเราอยากเห็นของด้วยตาเราเองใช่ไหมอ๋อโอเคไม่ชอบเวลาที่แบบว่าแกเดินหาคือน้องดูแบบขี้เกียจอ่ะเหมือนเราเหตุผลเดียวกับเราคือเราไม่ชอบไปเดินบางทีเราเดินก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าเราหาออนไลน์ถูกก็จะเออรู้เลยแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียแต่คนแต่บางคนก็ชอบแบบไม่เห็นเหมือนซื้อออนไลน์ไม่เห็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยกาแฟร้อนบีครับกาแฟเย็นหรือว่ากาแฟร้อนพร้อมหนึ่งเย็นสองสามเปิดเพราะว่าน้องไม่ชอบความร้อนอ้าวเลือกยากมากเออเลือกสักหนึ่งเลือกไปแล้วด้วยมาเด็กเลือกสักหนึ่งปิดมาให้ปิดมาให้เลือกสักหนึ่งหนึ่งสองสามเลือกมากาแฟร้อนฟังอะไรไม่ผิดนะคะผิดถึงความพ่ายแพ้กาแฟร้อนเวลาดื่มกาแฟร้อนสดชื่นเหมือนกันนะสดชื่นครับสดชื่นค่ะมันมีบวกนะก่อนนะครับบวกกับบรรยากาศที่ต้องคืนในคำร้อนในกาแฟคืนอ๋อใช่ก็ได้ฟิลเลยฮะกาแฟร้อนใช่ไหมเออไปเขยนะคะผมชอบดื่มกาแฟร้อนได้อยู่ที่เย็นโอ้โหเหมือนกับว่าเออขดตัวอยู่ในห้องโถงแล้วก็ดื่มกาแฟมากไปด้วยอุ่นเลยมาดื่มกาแฟบนผาบันดาวใช่ไหมนะคะมาข้อสุดท้ายแล้วจ้ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกของเราบ้างเป็นลุคของเราชอบ A ผมยาวหรือว่า B ผมสั้นไปยังไงคะคุณตอบถูกแล้วคุณตอบ A ถูกแล้วค่ะคุณเครียดกันมากเลยนะคะ
ไหนคะฝั่งนี้ผิดเออโอเคเขาตอบเอกันนะคะเอผมยาวไม่ใช่ผมถูกครับเด็กชอบไว้ผมยาวเหรอยาวมีชอบไว้ผมยาวใช่ทำไมอ่ะมันแบบรู้ว่าแบบมันเซฟมันเซฟแล้วแบบเซฟได้หลายทรงใช่ไหมอ๋ออยากเปลี่ยนลุคอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมสั้นมันก็สบายดีนะมันก็ไม่ร้อนก็ยังสองที่สองใจอยู่แต่ขออินเดียไปทางผมยาวก่อนละกันเซตเดียวเซตทรงผมทรงนี้คือหล่อหล่อใช่โอเคผ่านไปแล้ว10ข้อนะคะเดี๋ยวรวบรวมเขาเปิดเม่งหล่อเออพอเอาผมลงมาดูแบบแบ๋วแบบน่ารักไปเลยอ่ะได้คะแนนอะไรยังไงนะคะใครจะเป็นทีมที่ชนะไปพิมพ์ของพี่เอชนะยังไงครับได้แหละได้แหละคุณต้องเร่งรีบคุณใจร้อนยินดีต้อนรับคุณก๊อตจิครับผมนี่ก่อนหน้าใหม่มาแล้วค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานกับซูเปอร์กาแฟครับคุณก๊อตจิครับก็วันนี้ก็มีเกียรติมากเลยนะคะว่าเดี๋ยวก็คือว่าคุณแม่คือว่าไม่ให้ทานอย่างอื่นเลยนอกจากซุปเปอร์กาแฟก็เลยเป็นตาก็คือกางนี้สดชื่นตลอดนะคะตลอดเวลาเลยนะคะก็วันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ดิฉันค่ะนำคะแนนมาฝากทุกคนด้วยส่งสี่ส่งแล้วส่งคะแนนอะไรครับส่งเอิร์ธค่ะเอิร์ธได้ไป9คะแนนค่ะมิกได้ไป6คะแนนค่ะขอบคุณฝั่งมิกมากเลยนะขอบคุณมากค่ะขอเชิญลงแป๊บก่อนค่ะไม่เป็นไรนะร่วมสนุกกันทีมของเอิร์ธค่ะรับรางวัลก่อนบนเวทีเลยค่ะยินดีด้วยนะครับยินดีก่อนเลยขอบคุณเชียร์ทีมมากเสร็จแล้วอย่าเพิ่งลงจากเวทีนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพรวมพร้อมกันนะถ่ายรวมเป็นเสื้อเหรออ่ะน้องมิกด้วยสิเอาน้องมิกไปด้วยเอาน้องมิกมาด้วยอะไรนะครับเอาน้องมิกด้วยเหรอน้องมิกมาอยู่ตรงกลางนี่ทีมกาแฟเขาจะไปถ่ายคุณต้องถ่ายด้วยไม่นี่เขาคิดว่าทีมกาแฟเขาจะไปถ่ายรูปโอเคเขาจะเดินกลับได้มั้ยคะตรงกลางหน่อยอ๋อโอเคเซ็นเตอร์อ่ะรัศดรได้มั้ยคะต้องขยับอีกมั้ยโอ๊ยหล่อจังเลยลูกแล้วควรถือของน้องมันไว้เลยนะคะที่กลางใจเลยค่ะเอาแบบไม่ให้น้องๆกลับหัวนะอีลุงตรงนั้นกำหนดได้มั้ยทุกคนรถดูงงเอ็นดูโอเคครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะเมื่อกี้เราได้ทีมที่ชนะแล้วก็ทีมที่แพ้คนชนะคนที่แพ้ไปแล้วเนาะอย่างที่บอกว่ามันมีการลงโทษเกิดขึ้นลงโทษยังไงฮะแต่มันต้องมีการหนีตายด้วยเขาเราเปิดโอกาสให้เขาหน่อยว่าเขาจะโดนลงโทษหรือไม่โดนลงโทษได้ไหมได้เอออุ้ยหน้าเราบอกว่าได้การได้อ่ะเกมให้เล่นเกมแบบเมื่อกี้อีกรอบนึงแต่ว่าต้องเป็นการทายใจระหว่างคุณสองคนเองเข้าใจไหมเราเนี่ยนี่จะมีคำถามให้เมื่อกี้ทำได้กี่คะแนนนะ6ดังนั้นมิกต้องทำได้มากกว่า6ถึงจะหนีตายได้โอ้10ข้อเข้าใจไหมคุณต้องทายใจใช่คุณต้องทายใจเขาได้ไหมคุณหน้าครับนี่คุณหน้าครับนี่คุณเอียงคนนี้เอาแม่มาแกงนะครับนะคะครับอ่ะคุณต้องทายใจเขานะคะ
อันนี้ไม่ต้องชูป้ายแต่ว่าให้พูดพร้อมกันนะคะข้อแรก A นะคะเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะคะ A เป็นคนถ่ายหรือว่า B เป็นคนถูกถ่ายเดินไปใส่นี่ของเอิร์ธนะร้องให้ใจเอิร์ธนะพร้อม1 2 3เป็นคนถ่ายอาเทียนกันแล้วที่ผ่านมาคุณถ่ายด้วยผมไหมถ่ายได้ดีไหมดูทำหน้าอย่างนั้นใส่ไม่ตายเลยอ่ะเหมือนกันแล้วนะนี่หน้าสไตล์ของสตาร์น่ารักชอบถ่ายคนอื่นแล้วก็ชอบถ่ายวิวครับเก็บบรรยากาศแล้วเก็บความรู้สึกความทรงจำไว้ครับผมจำไว้นะจำไว้ข้อต่อไปค่ะเขาเป็นคนชอบคุยโทรศัพท์หรือว่าพิมพ์แชทป๊อปเอาละมึงเอ้ยป๊อปหนึ่งสองสามคุยโทรศัพท์เดือดพิมพ์ไปแล้วงอนงอนลงงอนทุกคนทราบเลยคุณจะตอบว่าพิมพ์แชทอันนี้ก็ตอบว่าคุยโทรศัพท์งอนใช่ครับน้องไม่พอใจอย่างไรน้องงอนเขาชอบคุยโทรศัพท์เขาคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วเขาคุยโทรศัพท์กับเราหรือว่าเขาพิมพ์แชทกับเรามากกว่าคือผมรู้สึกว่าเขาเหมือนผมเราไม่ค่อยได้พิมพ์แชทเท่าไหร่หรอกโทรศัพท์เองแต่ว่าเอิร์ธกลับตอบว่าพิมพ์แชทพิมพ์แชทเพราะว่าว่าเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็พิมพ์แชททิ้งไว้บอกว่ากลัวมีคนทักมันแล้วก็ตอบกลับไปเป็นด้วยการแชทก็คือน้องเอิร์ธมองว่าคุยกับคนอื่นด้วยน้องมิกแบบเออมองว่าคุยกันสองคนปกติคุยมันชัดเจนกว่าคุยชัดเจนกว่าตรงกันไปเลยแต่ว่าตอนนี้ที่ไม่ชัดเจนนั่นคือคุณสองคนนะมีก็ไม่ได้ผิดนะมีก็ไม่ได้ผิดนะคุณเอ่ยออกมาแล้วว่ามันโอเคคุณเลือกสักอย่างครับมิกผิดไป2แล้วเนาะถ้ามิกผิด4ก็คือจบแล้วนะต้องลงโทษแล้วนะผิด3ผิด3เพราะว่าเราต้องได้มากกว่าเนี่ยอ๋อแล้วคนเป็นหมอเขาเก่งเหมือนกันเนาะถ้าข้อดีผิดก็คือโดนแล้วนะเฮ้ยยอมรับชะตากรรมก็นี่ยากเหมือนกันนะคุณเอาข้ออื่นก่อนไหมหรือไงเอาข้ออื่นก่อนแล้วกันเนาะไม่ดีพี่เอาข้อนี้ไปเลยดีกว่าวัดเลยข้อนี้ครับเอิร์ธเต้นอะไรเบอร์เอิร์ธเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาชอบที่จะแอบรักหรือเขาชอบที่จะถูกรักมากกว่ายากมากยากอ่ะเปลี่ยนไหมเป็นคำถามไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะวัดเลยไม่เปลี่ยนอยากรู้ฉันอยากรู้ไม่เปลี่ยนพร้อมหนึ่งสองสามลาบลาบชอบรักเขาชอบรักเขาคือชอบก็แอบรักแอบรักแอบรักใช่ใช่แอบรักถูกแล้ว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 ถูกไหมถูกชอบแอบรักเขาเปลี่ยนคำอ๋ออ๋อก็คือความหมายของเราคือแอบรักในการแอบรักในฐานะนั่นแหละทำไมไม่ชอบแอบรักมากกว่าไม่รู้เหมือนกันบอกอาหารเหตุผลไม่ได้เลยมันเหมือนแบบแค่ได้แอบรักก็เป็นสุขใจเลยใช่ใช่เหมือนเรารู้สึกว่าผมอ่ะชอบแม่ใช่ไหมฮะเฮ้ยบ้าแล้วเราก็อยากแบบหาสิ่งดีให้เขาโดยที่หวังสิ่งตอบแทนโอ้เรารู้สึกว่าเราให้เขาแล้วเราภูมิใจที่เราได้ให้ได้เขาให้ได้เขาได้ให้เขาที่ถูกนะแต่ว่าน้องเรียบเรียงของมันให้ได้เขาได้เขาเลยว่ะซึ่งสิ่งดีๆที่คุณจะมอบให้เขาได้คืออะไรความห่วงใยและหัวใจถูกครับมิกาคิดว่าเขาชอบแบบไหนครับไปไหนโอเคได้ฮะคือเขาเป็นเรื่องของฟ้าว่าเขาชอบแอบรักชอบไปแอบรักคนอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหรอจริงปะจริงปะก็จำไม่ได้หรอกพูดไปก่อนตอนนั้นก็พูดไปหาเรื่องคุยอย่างพูดไปก่อนพูดเลยข้อนี้มิกได้คะแนนนะครับสวยนะข้อต่อไปรุมทุกข้อเลยป่ะข้อต่อไปข้อนี้เหมือนจะง่าย
ง่ายเหรอฮะง่ายไงพอดีง่ายภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่ง่ายเหรอวะง่ายหรือว่าเชียงใหม่ของเชียงใหม่เออน้องเอิร์ธเขาเป็นคนที่เปลี่ยนตามสถานการณ์เองเขาก็ที่โดของอะไรไม่รู้สมมติตอนนี้เขาอิงอะไรอยู่อิงภูเก็ตหรืออิงเชียงใหม่ตอนนี้โอเคตอนนี้ไม่สุดเลยช่วยเขาเปลี่ยนหน้าผมพร้อม1 2 3เชียงใหม่เดี๋ยวไม่สุดชีวิตแล้วเขาแบบว่าตอนนี้อันนี้ก็โอ้โหตอนนี้ไม่เมื่อก่อนเราบอกผมว่าเขาชอบเขามากตอนนี้อีกคนนึงแล้วใจลึกๆคุณชอบภูเขาครับช่วงก่อนคุณบอกว่าเริ่มชอบทะเลแล้วก็ปันใจให้ทะเลบ้างชอบภูเขาดีไม่แต่ว่าก็แต่ก่อนนะชอบเขาแต่ว่าตอนนี้ชอบเราไม่ได้พูดยังได้อยู่เพราะว่าผมผิด3ใช่ไหมตอนนี้ก็ผิดอีกหนึ่งแล้วไงเมื่อกี้แล้วตอนนี้เรารวมทั้งหมดเราผิด3แล้วไงก็ข้อตอบตอนนี้ผมต้องถูกหมดไงคุณมีจะชนะเออใช่ก็ถูกให้หมดนะครับต้องมีข้อตอบไปถูกนะโอเคเก่งกันเลยกติกาเก่งกันเลยครับข้อนี้โอ้ยข้อนี้ก็ยากฉันว่าข้อตอบทุกข้อยากหมดแล้วแหละมีข้อง่ายบ้างไหมครับมันต้องมีรอบนะแต่ข้อนี้สวนสนุกหรือว่าสวนสัตว์คุณมองไปด้านหน้าเลยค่ะคุณห้ามองกันเลยค่ะไม่ต้องชี้ไปที่ไหนแล้วค่ะสวนสนุกหรือว่าสวนสัตว์1 2 3สวนสนุกคุณคะครั้งหน้าไม่มีเกมมีที่ของผู้นี้เอาเกมทายใจมาตัดออกไปเลยเกมทายใจไม่ต้องให้เล่นพี่หมกสวนสนุกครับทำไมมันจริงเหมือนน้องไม่พูดอะไรเลยคือไปเรื่อยอ่ะไม่รู้ผมไม่อยากเลือกสวนสัตว์เพราะว่าผมเข้าไปแล้วรู้สึกสงสารเขาอยู่ในโพรงแต่ว่าเขาถูกขังใช่บางคนที่จะอยู่ในป่าอีกครั้งเออพึ่งเลยผมพูดอย่างนี้ผมว่าเขาอ่ะเขาเป็นคนรักสัตว์คิดคนละมุมไงคิดคนละมุมแต่เขาก็รักสัตว์ก็ไม่อยากให้น้องมาถูกกับใครอีกนิดที่ทำตีความอีกนิดเดียวถึงเลยนะคะโดนลงโทษแล้วแต่เดี๋ยวก่อนอยากเล่นต่อสนุกดีอีกหนึ่งคำถามใช่ไหมฮะไม่กูจะอ่านให้หมดเลยตลกกูว่ามันตลกถ้าผิดหมดนะยังไงถูกข้อหนึ่งตอนนี้ถูกข้อหนึ่งผิดหมดตลกดีอ่ะข้อต่อไปมองไปด้านหน้าเลยไม่ต้องมองกันโอเคคุณเลือกที่จะติดเกาะหรือว่าหลงป่าดีกว่าอุ้ยหลงป่าดีกว่าพร้อม1 2 3หลงป่าหนูชอบอะไรนะเมื่อกี้ผมชอบไม่ได้ชอบหลงป่าหลงป่าใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าในป่าเดี๋ยวน่าจะมีของกินอ๋อเดี๋ยวคิดใช่ที่อยู่ลำบากคนที่ไหนนะคนสุพรรณแหละลำบากแต่ให้เขาติดต่อโอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเกาะก็มีอาหารอะไรให้กินแต่คุณต้องยังไม่งอแงแล้วไม่แต่ว่ามันมีใช้อาหารเนี้ยคุณเอาแบบเอากระลามะพร้าวเอาอะไรมาทำเป็นสัญญาณเป็นตัวเอสก็ได้ไงแต่ถ้าคุณอยู่ป่าเนี้ยเขาไม่รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนมันหายากมีสุสานสัตว์ข้างในแล้วก็พวกมันหยุดตั้งแต่เธอจะหาของกินแล้วเขาจะ SOS แล้วเฮ้ยคนหมาไม่ต้องหรอกตัวเตรียมตัวนะมองไปด้านหน้านะคะหนังผีหรือว่าหนังตลกเฮ้ยน่าจะทายถูกนะเขาชอบหนังผีหนังตลก
ึกบอกว่านะเขาคิดว่าคำตอบอะไรใช่เขาจะคิดฝรั่งไงเออครับชอบหนังผีชอบหนังผีมากเพราะว่าตื่นเต้นดีใช่เขาก็ชอบหนังผีไม่ใช่หรอคือผมเขาให้ผมทายใจคุณเออผมก็เลยคิดว่าคุณน่าจะชอบหนังตลกบอกเขาเป็นคนที่ส่งใจเย็นใจเย็นตลอดใจเย็นก็แบบส่งโพสต์ส่งอะไรแบบเป็นคลิปตลกตลกตลกแล้วเขาก็ชอบเอาซีนหนังอะไรตลกตลกให้ผมดูก็คิดว่าเขาชอบหนังตลกใช่เขาเห็นคนชอบหนังตลกหรือเปล่าเขาเลยส่งให้คนดูผมชอบหนังผีไม่ต้องผิดหมดตลกดีผิดหมดตลกดีงั้นข้อนี้นะข้อนี้ลองให้เอิร์ธทายใจมิกบ้างเออโอเคคุณเลือกที่คุณชอบคุณกำลังจะฆ่าผมคุณจะฆ่าผมไม่เลยคุณคิดว่าเขาชอบอะไรได้นะคะครับเฮ้ยถ้าถูกมิฮานะถ้าผิดฮาขวาคิดว่ามิกเขาชอบรสเข้มหรือว่ารสขมอุ้ยนี่ง่ายดิรสเข้มพร้อม1 2 3รสเข้มครับเข้มจนขมเข้มจนขมก็คือขมก็คือชอบขมเขาชอบอะไรขมคนนั้นชอบเข้มเออตลกดีชอบจริงชอบเข้มจนติดผมนิดหน่อยอะไรแบบว่าซุปเปอร์กาแฟสามสมุนมันไม่ใส่น้ำร้อนใช่แล้วก็ลืมว่าไม่ได้ใส่น้ำร้อนก็เลยนอนกอกปากไปรอบนึงเออมันตลกแล้ววันนี้ตลกดีค่ะชอบทำงานวันนี้นะคะอีกข้อนึงค่ะโอเคมีเหรอมีสองข้อให้มันจบเลยให้มันจบวันนี้ทายใจมิกนะได้ฮะให้ผมทายใจเขาอีกแล้วเหรอเออเธอจะกลับไปทายใจเขาตลกเหมือนกันอ่ะโอเคเออพูดให้มันเร็วๆทุกคนเลยเออพูดออกมาให้มันเร็วได้ครับคิดว่าเอิร์ธเขาชอบเล่นเกมหรือว่าอ่านหนังสือ1 2 3เล่นเกมเล่นเกมเออโอ้ยเดี๋ยวเซฟเดี๋ยวด้วยคิดเซฟเดี๋ยวผมด้วยเซฟน้องมีก้อนนี่หรืออาหารหวานอาหารคาวเขายังไม่ได้นับเลยสาบานสาบานจริงเขากินอะไรครับกินอาหารคาวเขาชอบกินอะไรวะพวกอาหารคาวเขาชอบกินอะไรเขาชอบกินอะไรกินอะไรหัวเราบอกไม่ไหวแล้วอะไรข้าวมันไก่หรือว่าข้าวหมูกรอบหนึ่งสองสามข้าวหมูกรอบถูกไหมแล้วทำไมหรือว่าเตี๋ยวพร้อม1 2 3ข้าวมันไก่ในที่สุดข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4โจทย์ด้วยนะคะโอเคลงโทษบทลงโทษครับยังไงเธอต้องโดนลงโทษอยู่ดียังไงผมต้องทำอะไรเขาบอกว่าบทลงโทษวันนี้เขาเป็นการทดสอบความแข็งแรงของคุณที่ชนะนะคะต้องขี่หลังคนที่แพ้คนที่ชนะต้องขี่หลังไอ้หรอผมเคยเอาแบกขึ้นหลังรัสคอร์ดหรอโอ้โหขอเห็นเป็นบุญตาได้ไหมขอเห็นหลังรัสคอร์ดนะแล้วเดี๋ยวเพิ่งเอาเขาขึ้นหลังรัสคอร์ดนะรู้ไหวเหรอดีๆมันน้องแบบเหมือนน้องวิคันมาแบบรูดอ่ะหนูขออยู่ตรงนี้เลยเหมือนน้องมิกหันไปแบบสปอร์ตกี่ทีโอ้ยสปอร์ตนะเว้นดูคนไหนเรียกหนูอ่ะคุณเป็นอย่างไรบ้างหน้านิดนึงผมเบาคุณอีกนะน้ำหนักถูกเกดีนบุรีน้องแต่เดี๋ยวดูผอมยังดูบางใช่ไหมคุณแน่มาตลอดคุณการคุณไม่ต้องแน่เรื่องนี้คุณควรแน่เรื่องที่คุณใครใจเพราะน้องเอิร์ทดูผอมแต่น้องเอิร์ทเคยพี่น้องมิกเคยบอกว่าน้องเอิร์ทเขาผอมง่ายฮึโอ้ยครั้งที่หนึ่งโอ้ยครั้งที่สองครั้งที่สาม
ครั้งที่4เอ้ยได้5ค่ะเก่งเออไหวไหมหนูไหวไหมครับผมเป็นเด็กพูดด้วยกันเอ้ยน่ารักเต้าอะไรไหวไหมหนูไหวไหมครับมุกไหวไม่ได้ทนไม่ได้เหมือนกันไหวไหมหนูหนูไหวไหมเอาดีดีไหวไหมหนูอยากทำงานแล้วอ่ะตลกอ่ะน้องวิกที่หันไปตีแบบปรีว่ารูดอ่ะสรุปเขาก็มีหลายหนูเขาต้องเรียกกันแบบเขาก็เรียกกันอ่ะเออก็ใช่ไงถามไปว่าเขารักกันแหละเธอเทียนชงซุปเปอร์กาแฟรสชาติใดให้กับหัวหน้าภูผาในซีนสีเขียวโอเคเหรอถ้าจำไม่ผิดนะสีเขียวเฉลยกันตอนนี้นะคะเดี๋ยวซุปเปอร์ริชป่ะทุกทีนะคะคำถามคำตอบคำตอบโอเคไม่ใช่สีเขียวมันออริจินอลหนูไม่ไหวหนูไม่ไหวนะคะคำตอบนะคะก็คือซุปเปอร์กาแฟคอฟฟี่ริชหรือว่ารสเข้มข้นเดี๋ยวเรานะคะสีเขียวชื่อผู้โชคดีทั้ง5คนถ้าจำไม่ผิดนะไลน์แอดนะคะของซุปเปอร์กาแฟนะคะเวลา6โมงเย็นนะคะรอติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็คนที่ตอบถูกนะคะที่แล้วก็เราบอกไปแล้วนะคะว่าเป็นผู้โชคดีนะคะสามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์นะคะในไลน์แอดของซุปเปอร์คอฟฟี่นะคะหรือว่าซุปเปอร์กาแฟนะคะพิมพ์ใส่เสื้อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็จะได้รับเสื้อพร้อมลายเซ็นนะคะภายใน10วันหลังจากกิจกรรมนี้อ่ะยินดีกับทุกคนด้วยนะคะประมือมันเป็นเด็กอ้วนที่แข็งแรงครับโอ้ยน่ารักกิจกรรมแรกแล้วยังไม่พอใจอีกเหรอเกมเมื่อกี้คือตลกที่สุดเลยนะฉันบอกให้เลยอ่ะฉันทำมีติ้งมานะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะไม่เคยมีใครตอบไม่ถูกเลยนะคะเออมันก็เป็นความประทับใจก็ได้มาเจอแฟนๆทุกคนนะคะได้มาเจอกันนะคะได้มากิจกรรมมากๆได้มาโชว์ด้วยนะคะโอ้โหท่านรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาพบกับแฟนๆทุกคนในวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็มีความสุขนะครับที่เห็นทุกคนหัวเราะแล้วก็ยิ้มย้ายแบบนี้นะฮะแล้วผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขเหมือนกับผมนะครับขอบคุณครับซุปเปอร์ทุกท่านนี่ครับที่สร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้เจอทุกคนครับโอ้โหเจ้ามิกเปลี่ยนเอาเรื่องวิทยาศาสตร์อะไรมาพูดก็ได้ว่าดีใจมากนะครับที่วันนี้ผมได้ครับไปเห็นสกายเทคเกมเมอร์ที่คิดไปมีการตื่นตัวมีการสูบฉีดที่ดีก็หมายความว่าทุกคนนะครับจะดื่มซุปเปอร์กาแฟแล้วมีความตื่นตัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่ได้เจอทุกคนครับขอบคุณครับซีรีส์หนูไหวเหรอจบไปเมื่อคืนนะคะบอกเล่าความรู้สึกความประทับใจที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็กำลังใจจากแฟนๆทุกคนค่ะที่มองให้กับเราในวันนี้ด้วยอย่างที่ผมเคยบอกไปบ้างแล้วนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับเขาสอนผมอะไรหลายๆมากเช่นการทำงานในกองถ่ายแล้วก็การทำงานในวงการแล้วก็ทั้งตัวละครเองตัวละครเองเขาสอนผมให้เพื่อที่ผมรู้จักเสียสละโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนว่าโหมันยิ่งใหญ่มากครับเป็นความทรงจำที่ผมรู้สึกว่าไม่มีวันลืมแล้วก็ขอบคุณคนที่ดูไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็คนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดก็ขอบคุณมากนะครับแต่ถ้าใครคิดถึงนะครับเราสามารถดูย้อนหลังได้นะฮะที่นี่ทางคุณดาวครับก็แม่น่ารักมากไอ้ขาก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นงานแรกในวงการบันเทิงของมิกเป็นก้าวแรกที่มิกเข้ามาทำงานในวงการจริงๆอย่างเงี้ยมันให้อะไรมีเยอะมากๆว่าเป็นเรื่องทักษะการแสดงการทำงานแต่สิ่งที่มิกได้แล้วมิกรู้สึกว่ามิกดีใจกับมันมากที่สุดคือมิตรภาพทีมงานแล้วก็ทางของทุกคนว่าผมได้รับความรักแบบเต็มที่และจริงใจมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเหมือนกันนะคะที่อยู่กับเราตอนนี้นะคะณที่นี่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่ดูอยู่ทางไลฟ์นะคะถ้าไม่มีทุกคนนะคะให้การสนับสนุนน้องๆทั้งสองคนนะคะไม่ให้การสนับสนุนนะคะซีรีส์ทันพันดาวนะคะก็จะไม่มีพวกเขาทั้งสองคนในวันนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทางซูเปอร์กาแฟด้วยนะคะที่ให้โอกาสน้องๆ นะคะมาสร้างความสนุกนะคะความอบอุ่นในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณซูเปอร์กาแฟด้วยนะคะขอบคุณมากครับท้ายสุดแล้วนะคะเดี๋ยวเรา
ที่จะจากลากันไปนะคะน้องๆทั้งคู่นะคะยังมีโชว์มาให้ทุกคนได้สร้างความประทับใจไปพร้อมกันอีกนะคะเป็นโชว์สุดท้ายของวันนี้นะคะเดี๋ยวฝากเวทีนี้นะคะไว้กับน้องๆทั้งสองคนแล้วกันน้องที่จะติดลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะจบไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วก็มีความตลกปกฮาของคู่นี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมเอ็นดูไม่ไหวใช่น่ารักคือเราได้รู้อะไรหลายๆอย่างจากการดูไลฟ์นี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบบทอิมพอไวส์ในในเรื่องแบบบทเขาเติมเขาแบบเขาคิดเขามีความคิดยังไงแล้วเขาก็เลยแบบอยากแสดงให้เพิ่มให้มันน่องเหนือแบบแสดงความรักให้มากขึ้นหรือว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบคนแบบบางมุมเราก็ใจแบบเหมือนเวลาเราดูบางเรื่องอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบอีกนิดนึงสิเนื้อออกมาอีกนิดนึงแบบอีกนิดนึงสิแล้วมันจะ 100% อะไรเงี้ยเหมือนแล้วตัวน้องนักแสดงเขาก็คือแบบเขาก็คงรู้สึกเหมือนกันแล้วยิ่งเขาสวมบทเป็นตัวละครนั้นๆน่ะนะเขาต้องรู้สึกว่าเขารู้สึกรักกับมันต้องแสดงออกมากกว่านี้อะไรแล้วเหมือนน้องเอิร์ธเนี่ยเขาจบทางด้านนี้มาโดยตรงคือการแสดงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจบการแสดงละครเวทีถูกไหมพอมาแสดงละครอย่างเงี้ยปอดด้วยพี่อ๊อฟก็ได้ให้โอกาสเขาในการแบบคิดแล้วก็แบบเขามีอะไรอยู่คือรู้เลยว่าเรื่องนี้น้องเอิร์ธอ่ะเขาแบบเขาเหมาะใช่เขาเหมาะที่จะสวมบทบาทเป็นภูผาแล้วเขาทำได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็น่ารักแล้วก็ดีใจกับน้องที่น้องได้มีวันนี้วันที่แบบว่ามีสื่อมาสัมภาษณ์แบบเต็มไปหมดอะไรเงี้ยใช่ส่วนเจ้าเมจิวอะเรื่องแรกคือปังปุริเย่แม่จ๋าใช่แบบดีมากคู่นี้นี่เป็นคู่ที่ตลกนะคือแบบไอ้ช่วงตอบคำถามนี่คือแบบตอบยังไงไอ้ข้อที่ถูกอะก็คือเหมือนเอิร์ดก็มีความอึ้งอักอึ้งอักอ่ะแล้วแบบอ่ะให้ถูกอะไรเจอเหมือนน้องมิกอะจะตัดสินใจสังเกตดูนะน้องมิกจะตัดสินใจแบบฉับเลยแต่เดี๋ยวยังคิดอยู่เอหรือบีแต่เอิร์ดจะแบบเอหรือบีอาจจะต้องให้เวลานิดนึงหน่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะแบบน่ารักมากเรายังคงยืนยันว่าเรารักน้องเอิร์ธแต่น้องมิกมากมากนะคะชอบอ่ะหนุ่ยหรอใช่คือเหมือนน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินคำว่าหนูเหมือนกันที่แบบปกติเขาจะเรียกเอิร์ธมิกหรือพี่ใช่เออมีเออใช่แต่ครั้งเนี้ยแบบหนุ่ยหรอแม่ค่ะแม่กอจิเราก็มูฟออนจากคำนั้นไม่ได้จริงๆแต่เตนก็คือแบบแสดงว่ามันเป็นคำที่เขาต้องเรียกกันอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นใครจะเรียกก็เป็นไปได้เพราะว่าใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะหลุดออกมาคือถ้าเป็นคำไม่เรียกเขาเราก็จะไม่เรียกอ่ะมันแบบมันเราแบบคุยกับเพื่อนบางคนเราก็เรียกชื่อเราไม่เคยแทนตัวเองว่าเธอฉันถูกค่ะแต่ว่าถ้าพูดแบบเราคือยังไงเราก็ไม่มีทางหลุดคำว่าเธอฉันกับเพื่อนคนที่เราเรียกชื่อมันมาตลอดถูกต้องถูกไหมอันนี้คือเรากำลังมโนกันมโนว่าเราแบบให้เรามีความสุขแหละแต่รู้เลยว่าแบบจริงอ่ะเราจะไม่เรียกสรรพนามในคนที่เราไม่คือกับคนนั้นอ่ะถ้าเราเรียกแบบนี้เราก็จะเรียกแบบนี้เหมือนคนอ่ะเหมือนเพื่อนอ่ะอาจจะเรียกชื่อหรือไม่ก็มึงกูแล้วก็เรียกชื่ออ่ะไอ้นั่นไอ้นั่นมึงอ่ะจบแต่ว่าจะไม่มีเรียกว่าเธออย่างเงี้ยไม่มีถ้าเราเรียกด้วยสองแบบสรรพนามนั้นอ่ะแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์แรกๆที่เราได้ดูอ่ะน้องเอิร์ธอ่ะจะบอกว่าข้อเสียของมิกคืออะไรเออจะตอบว่ามิกะขี้อ้อนเกินแต่พอมาถึงจุดเนี้ยเรารู้แล้วว่าทำไมน้องมิกถึงขี้อ้อนเกินเพราะอะไรเพราะพี่เอิร์ธให้อ้อนไงพอพี่เอิร์ธแบบว่าเขาใจดีกับน้องมากเลยเนี้ยโอ้แบบโอ๊ยฉันรู้สึกเลยว่าฉันรักคนแล้วเชียร์คนไม่ผิดจริงๆจ้าแม่จ้าอ๋อจ้าน้องโอ๊ตน่ารักมากลูกแล้วเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคงไว้อย่างเงี้ยแฟนคลับใช่เราเป็นหนึ่งในแฟนคลับที่รักน้องในแบบนี้แน่นอนอะไรเงี้ยก็แบบมีคลิปที่น่ารักดูกันไปยาวๆอิ่มๆใช่จะจุกๆกันเลยจ้าจุกๆกันไปเลยนะโอเคค่ะไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ